มีจริงไหมบาปนรกบุญสวรรค์ไม่เชื่อฟังให้จบนะคะเสียงเทศพระอาจารย์อ้วนมหาปัญโยค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้เสด็จดับขันธปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าว เผยแผ่สัจธรรมนำชาวโลกให้ปัดโบกแก้ไขทำตัวใหม่ศาสนา เป็นศูนย์รวมของจิตใจดังใครๆก็ฝึกทำพร่ำนะโมทั้งสามภพปลุกโปดคนกับผีนรกมีสร้างขึ้นใหม่ทุกๆวันแม้นชาวโลกหลบซ่อนก่อกรรมกันไม่มีวันรอดพ้นเทพตรวจการเอามือลงไปเนี่ย ขอโอกาสครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกทุกโลกขอเจริญสุขเจริญธรรมพ่อใหญ่แม่ใหญ่วันนี้เป็นวันสุดท้ายโครงการปฏิบัติธรรมบทชีพรามบัตรสิเทศสุดจังคอยสิสรุปงานโครงการปฏิบัติธรรมบทชีพรามสำหรับวันนี้จะกล่าวถึงเรื่องกฎแห่งกรรมนำพาให้มนุษย์สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารซึ่งมีอยู่บทหนึ่งในพระสูตรพระศาสดาทรงตรัสเอาไว้ในบทสิริมานนทสูตรพระศาสดาทรงตรัสไว้ว่าแม้บุคคลใดไม่เห็นนรกอย่างแจ่มแจ้งก็อย่าหวังว่าจะได้ไปนิพพานแม้บุคคลใดไม่เห็นสวรรค์อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนด้วยสติปัญญาบุคคลนั้นก็อย่าหวังว่าจะได้ไปนิพพานพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างนั้นแล้วมันสิหมายถึงหยังแปลว่าจะไหนบ่นวัฏสงสารนั้นยาวนานที่คนเฮาในเวียนว่ายตายเกิดโลกเปรียบเสมือนกงขังสัตว์ผูกมัดสัตว์เอาไว้ที่ได้ท่านได้กล่าวไว้ว่าสังโยชน์10ประการผูกมัดนั้นลึงสัตว์เวียนว่ายในวัฏสงสารแม้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ในโลกนี้ไม่ใช่ว่า 4-5 พระองค์เป็นเขาเรียกว่าเป็นล้านๆพระองค์อยู่ในบทของสัมพุทธเทนพระพุทธเจ้า3ล้านกว่าพระองค์ในอดีตที่ตรัสรู้แล้วฉะนั้นล่ะเบิ่งหลักการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมื้อนี้สิเว้าเรื่องโลกวิญญาณให้ฟังเราไม่อาจสามารถไปด้วยกายเนื้อกายหนังให้ใส่สมาธิสร้างมโนภาพเกิดขึ้นในจิตในใจเรียกว่ามโนมยิทธิสิเว้าประสบการณ์จริงให้ฟังบ่แม่นอวดอุตริเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ใส่วิจารณญาณอันเป็นกลางสำหรับชาวพุทธทำไมพระศาสดาท่านจึงตรัสไว้ว่าแม้ไม่เห็นนรกอย่างแจ่มแจ้งก็อย่าหวังว่าจะได้ไปพระนิพพานแม้ไม่เห็นสวรรค์อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนก็อย่าหวังว่าจะได้ไปพระนิพพานเพราะอย่างนี้นรกเป็นที่คุมขังสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ในสภาวะที่สองนรกเป็นสถานที่คุ้มขังมนุษย์สัตว์ทั้งหลายในสภาวะที่สองคำว่าสภาวะที่สองก็คือหลังจากการดับขันธาตุจากละโลกนี้ไปแล้วละอัตภาพจากความเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานแต่ภายในโลกหน้าวิญญาณตั้งใจฟังเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพราะพระลูกพระหลานอาตมานี่บ่ได้อ่านหนังสือเทศบ่ได้ใส่สัญญาความจำอันนี้บอกไว้ก่อนว่าไม่ได้อ่านหนังสือมาเทศไม่ได้เรียบเรียงมาเว้าตามสภาวะความเป็นจริงบางท่านบางคนอาจสินิมิตไปเห็นแต่ว่าขุมนรกต่างๆภูมิต่างๆมีมากมายนรก10ขุมแล้วก็นรกขุมย่อยๆอีกมากมายแม้แต่สภาวะโลกวิญญาณที่ซับซ้อนอยู่ในโลกมนุษย์มากมายกายกองเรียกว่าแสนโกฏจักรวาลไม่ใช่น้อยนั่นละสภาวะโลกวิญญาณที่ซับซ้อนอยู่ในชมพูทวีปมีอยู่อีก3ชมพูทวีปเป็นทวีปที่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายอาศัยอยู่แล้วก็บุพเพวิเทหทวีปทวีปที่2เป็นทวีปของนักบุญเขาเรียกว่า
เมืองลับแลเมืองบางบดเป็นสถานที่ของผู้ที่บำเพ็ญบุญญาบารมีถือศีล5ตลอดชีวิตมีอายุยืนเป็นพันปีสถานที่แห่งนี้นะที่พระพุทธเจ้าเคยได้ไปโปรดโลกวิญญาณบุพเพวิเทหทวีปเป็นทวีปของผู้หญิงที่ไม่ปรารถนาไปเสวยสุขบนสวรรค์เขาเรียกว่าปรารถนาต่อพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งพวกผู้หญิงจำพวกนี้ก็เลยไปถือศีล8ถือศีล5ถือศีล8แม้แต่บุพเพวิเทหทวีปยังมีแดนอีกหลายแดนมีทวีปน้อยอีก 2,000 ทวีปที่ซับซ้อนอยู่ในทวีปแม้แต่ทวีปของเราเนี่ยเขาเรียกว่าชมพูทวีปยังมีทวีปน้อยใหญ่เขาเรียกว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ที่อยู่ในดินสัตว์ที่บินอยู่ในอากาศมีมากมายไม่รู้ว่ากี่ล้านชนิดแม้แต่สัตว์ที่อยู่ในกายของเราก็ยังมีโอปาติกะเขาเรียกว่าสภาวะที่เกิดจากการขบฉันการอยู่การกินเกิดจากพืชจากพักเกิดจากเนื้อหนังบ้างสังสัตว์ทั้งหลายเขาเรียกว่าพยาธิพยาธิปากขอเช่นได้เข็มหมุดพยาธิตัวตืดสารพัดชนิดที่ซับซ้อนอยู่ในกระเพาะอาหารล่ำใส่ตับไตใส่พุงสถานที่อยู่ของเขาเนี่ยเขาคือสามารถเขามาอยู่ในร่างกายของเขาได้ขณะที่รับประทานอาหารอย่างละเอียดอย่างสะอาดถูกหลักอนามัยตามหลักโภชนาการอาหารหลัก5หมู่ปรุงแต่งอย่างอร่อยอ้วนมีพี่มั่นแต่ทำไมถึงมีโรคมากมีโรคประจำกาย1ละโอปาติกะที่เกิดจากอาหาร2เพราะที่อยู่ที่อาศัยมันเกิดขึ้นมาในลักษณะเนี่ยเพราะฉะนั้นสังขารร่างกายจึงประกอบด้วยทุกข์ที่พระศาสดาเพื่อให้เห็นทุกข์นี่แหละทำไมพระโพธิสัตว์สันตุสิทธิ์เทวราชท่านมาอุบัติในโลกมนุษย์มาถือจุติเกิดขึ้นที่โลกมนุษย์เพราะสถานที่ภูมิมนุษย์เป็นสถานที่โพธิสัตว์สร้างบุญญาบารมีเป็นแดนทุกข์ของผู้ที่มาสร้างบารมีและเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทุกทุกองค์เพราะเห็นทุกข์ได้เร็วที่สุดราคะโทสะโมหะเกิดจากความเป็นมนุษย์เทวดาจึงมี6ภูมิแล้วก็ภูมิเทวดาเทวดามี6ชั้นแต่ละชั้นก็มีภาษาแต่ละภาษาภาษาที่ละเอียดอ่อนแตกต่างกันเหมือนมนุษย์นั่นแหละเฉพาะในประเทศไทยภาษามีตั้งหลายภาษาเขมรลาวไทยภาษาสวยภาษาเหนือหลายภาษาภาษาภาคใต้ภาษาคำเมืองพื้นเมืองภาคเหนือภาษาเมืองเลยแม้แต่ในภูมิประเทศสยามประเทศประเทศไทยของเฮายังมีหลากหลายภาษาการพูดแต่ละหมู่บ้านก็ยังแตกต่างกันเหมือนกับบ้านน้องจานบ้านเมืองเสืออยู่ไกลๆบ้านเมืองเสือกับพูดภาษาต่างประเทศภาษาเขมรแม่นบ่ล่ะบ้านเฮากับเว้าภาษาไทยภูมิต่างๆนี่ล่ะเพิ่นว่าต่างคนต่างกินข้าวภาษาสังมาต่างต่างคนต่างอาบน้ำสังมาเจียงต่างกันสรุปทำภาษาเขาผูกโค้งก่อนเป็นพญาต่างคนต่างกินเขาภาษาสังมาต่างคำว่าภาษาที่พระศาสดาทรงตรัสเอาไว้ว่าเป็นศัพท์ภาษาสมมุติที่อาศัยการเรียกใช้เรียกชื่อวัตถุสิ่งของชื่อนามสัตว์ทั้งหลายบวมนุษย์สัตว์ทั้งหลายแบ่งแยกเป็นภาษาต่างๆนานาเบาดึงภูมิบุพเพวิเทหทวีปย้อนมาอีกครั้งเป็นทวีปของผู้หญิงที่บำเพ็ญบุญญาบารมีในภพนั้นภูมินั้นเราบ่สามารถเห็นได้แต่ในที่แห่งนี้มีรับรอง 100% ซับซ้อนอยู่ในสถานที่ของเฮานี่ล่ะเห็นบ่ซั่นน่ะไปให้ไปหน้าตามหัวตามสวนไปเผาทีเผาทางขุดตามโพ้นตามหยังเขาเข่าสิงล่างต้องไปแต่งผ้าหวานกับเข่ากับน้ำเลี้ยงเขาได้บ่นี่เล่าให้ไก่ตัวต้องเลี้ยงพุ่มเขาเขามาบิดใส่บิดพุ่งมันนะถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยบางคนถึงกับเป็นบ้าเขาเอิ้นว่าผีหน้าแห้งที่สุดผีหน้ามีฤทธิ์มีเดชหลายบางคนถึงกับเป็นบ้าเพราะไปทำร้ายบ้านเมืองของเขาน่ะสถานที่บ้านของเขาเนี่ยภูมิต่างๆที่ซับซ้อนอยู่อำนาจการปกครองของท้าวมหาราชทั้ง4และภูมิย่อยๆเปรียบเสมือนกับว่านี่จังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านนั่นแหละลักษณะผู้ที่ปกครองจังหวัดเขาเรียกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเจ้าคณะจังหวัดผู้ว่าราช
ในอำเภอจนตกมาเป็นอบต.นายกอบต.ไปจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านแม้แต่สภาวะโลกวิญญาณก็ไม่ต่างกันมีการสลับซับซ้อนภูมิต่างๆนี้อธิบายเรื่องภูมิภูมิมานังเทวานังสัทธังสุตวาในบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่พระศาสดาตรัสเอาไว้ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันและภูมิประการที่3อุดรโคยานทวีปเป็นทวีปของบุรุษผู้ชายอุดรโคยานทวีปเป็นทวีปของผู้ชายแต่ทวีปนี้มีสามีภรรยามีลูกมีหลานคือกันแต่มีอายุยืนยาวลู่สภาวะลู่การเกิดดับของเจ้าของหู้มือสิตายของเจ้าของสถานที่แห่งนี้พระศาสดาก็เคยไปเทศนาธรรมขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่สถานที่นี้เรียกว่าอุดรโคยานทวีปอมรโคยานทวีปทวีปที่4รวมแล้วเป็น 8,000 ทวีปที่ซับซ้อนอยู่ในโลกมนุษย์นี่ละก่อนที่พระศาสดาจะเสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ์กำลังขี่ม้ากันทกะกับนายชนะออกจากกรุงกบิลพัสดุ์พญามารมาดักทางหยุดก่อนราชโอรสอีก7วันท่านจะได้เป็นพญาจักรพรรดิจะมีสมุดทั้ง4เป็นขอบเขตจากแก้วจะเกิดขึ้นแจ่พระองค์จงรอก่อนยังไม่สายพระองค์ยังอายุยังน้อยเพียง 29 พรรษารอให้แก่ซะก่อนไม่ควรออกบวชราชโอรสของพระองค์ก็ยังเพิ่งเกิดเพิ่นว่าพญามาราธิราชขวงทั้งเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะออกบวชพระศาสดาเพิ่นตรัสไว้ว่าดูก่อนมารผู้มีบาปถ้าบ่ออกบวชตอนนี้สิออกบวชตอนใดเพิ่นนั่นขณะที่ร่างกายยังแข็งแรงสัญญาความจำได้หมายรู้ยังแม่นยำอยู่สายตายังดีอยู่กำลังดีอยู่เราควรที่จะออกบวชตอนนี้วันนั้นสละบัลลังก์ออกบวชในบทบาลีเพิ่นก็เลยว่าอัปราชิตปัลลังเกบัลลังก์แก้วบัลลังก์แหวนสถานที่เสนาสนะของพระมหากษัตริย์สละบัลลังก์ออกบวชเพิ่นน่ะกษัตริย์ที่สละบัลลังก์ออกบวชพญามาราธิราชขวงทางเพราะนั้นก็ยังพญามาธิราชก็บ่สำเร็จผลนั่นตามร่างควรพระศาสดานี่แหละบุพกรรมของคนเราที่เพิ่นว่าอุปาทินะธรรมะธรรมานี่เพราะอุปาทานขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ปรุงแต่งสรรสร้างบ่ว่าสิเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์สร้างเกิดขึ้นมาในมโนทวารคือในดวงจิตดวงใจแล้วก็ไขว่คว้าแสวงหาตามสภาวะจิตทุกทั้งหลายย่อมเกิดสร้างนรกเกิดขึ้นสร้างภูมิต่างๆเกิดขึ้นในจิตนี่แหละท่านจึงตรัสเอาไว้ว่าจิตมีอยู่หลายดวงคำว่าจิตมีหลายดวงเนี่ยบ่แม่นใจของคนเฮานี่มีหลายใจนี่อันนั้นเขาเรียกว่าอารมณ์อารมณ์สภาวะอารมณ์ที่มันปรุงแต่งแต่จิตมันมีดวงเดียวนั่นแหละแต่มันแยกไปต่างๆนานาภูมิทั้งหลายก็เลยเกิดขึ้นเพิ่นก็เรียกว่าแสนโกฏจักรวาลก่อนที่เราจะตายเรามาก่อนที่เราจะเกิดเรามาจากไหนและหลังจากที่เราตายแล้วเราจะไปไหนนั่นแหละพ่อญาติแม่โยมทั้งหลายเนี่ยกำลังทำทางไปในโลกหน้ากำลังสร้างถนนหนทางไปในโลกหน้ากำลังสะสมหาเสบียงไปในโลกหน้าแต่ไม่รู้ว่าโลกหน้าอยู่ที่ไหนบัดนี้มาพิจารณาหลังจากการตายไปแล้ววิญญาณไปไสบัดนี้ที่ว่าเรียงสภาวะโลกวิญญาณในฟังนี่แหละที่ว่านี่ไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตาเหมือนผ้าสิจีนเพิ่นกล่าวไว้ไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตาบ่เห็นทุกข์กับบ่ฮู้จักทุกข์พระศาสดาท่านจึงให้กำหนดดูทุกข์บุคคลที่มีสติปัญญาอย่างละเอียดย่อมเห็นภูมิต่างๆอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนบุคคลที่ได้ฌานสมาบัติหรือบุพเพสันนิวาสเคยสั่งสมอบรมมาแต่ชาติก่อนไม่จำเป็นต้องทำสมาธิมากเพียงแต่จิตที่สงบละเอียดปานีตเขาก็สามารถสัมผัสในโลกวิญญาณได้สิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถ สัมผัส จับต้องได้ด้วยกายแต่เขาสามารถสัมผัสเห็นด้วยตาในเขาเรียกว่าตาปัญญาเขาเรียกว่าจักขุญาณจักขุล่วงจักขุอันเป็นของมนุษย์ตาเนื้อตาหนังเขาเรียกว่าจักขุทิพย์จักขุทิพย์บางคนเนี่ย
สามารถรู้ได้ทางจิตแต่ไม่เห็นด้วยตาเนื้อตาหนังสามารถรู้ได้โดยทางจิตสัมผัสโดยทางจิตแต่ว่าเมื่อตาบ่เห็นผีสางเทวดาบางคนนี่ลืมตาก็เห็นลับตาก็เห็นเพราะบุพกรรมการบำเพ็ญฌานละเอียดปานีต่างกันความเห็นก็เลยต่างกันบางคนเห็นเฉพาะรูปแต่ไม่สามารถพูดคุยได้บางคนเห็นรูปและสามารถพูดคุยสนทนาได้บางคนเห็นรูปได้ยินเสียงแล้วก็ไม่สามารถพูดคุยได้เพราะสื่อสารคนละภาษาแต่บุคคลจำพวกหนึ่งสามารถเห็นได้ด้วยตาได้ยินด้วยหูและสามารถสื่อสารรู้ภาษาของเขาต่างต่างนานาเขาเรียกว่าแตกฉานในภาษาแตกฉานในภาษาภาษาเมืองนรกก็มีได้ไหมไงบ่แม่นเขาเว้าภาษาบ้านเฮาเด้มีภาษาเมืองนรกป้ายเมืองนรกเขาจะเขียนข้างหน้าประตูกำแพงหินประตูนรกเขาปิดไว้อย่างดีเด้เหมือนกับว่าประตูคุกเมืองมนุษย์จังหวัดสารคามหรือจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสุรินทร์น่ะเขาสิเขียนไว้ห้องขังหรือว่าเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์เรือนจำกลางจังหวัดมหาสารคามแล้วก็จะเขียนป้ายไว้ว่าคนในไม่ออกคนนอกไม่เข้าจำเพาะบุคคลที่มีหน้าที่ทำงานอยู่ในนั้นควบคุมนักโทษทันทสถานควบคุมนักโทษแดนนักโทษก็ยังมีแดนขังนักเนี่ยแดนคุกแดนทนทุกข์ทรมานนักโทษอุกชะกันคดีข่มขืนฆ่าคนตายฉกชิงวิ่งราวลักทรัพย์มีอยู่หลายคดีหลายกระทงเขาแบ่งแยกเป็นขันเป็นตอนคือกันหมวดโทษนักโทษเบาจำพวกที่โทษเบาที่สุดไม่ได้ตกนรกถ้าเปรียบเทียบคือกันครับไก่สิพ้นโทษตอนผู้ใดเข้าคุกน่ะลูกหลานเข้าคุกเข้าตารางไก่สิพ้นโทษเดือน2เดือนเขาให้ออกมาทำงานข้างนอกเป็นนักโทษชั้นดีเขาให้ออกมาทำงานข้างนอกบ่ได้ถูกคุมขังแต่ยังถูกกฎหมายบังคับอยู่ยังมีคนคุมอยู่เขาเรียกว่ายมทูตเทวทูตถ้าเปรียบเทียบคนคุมนักโทษและบุคคลที่ไม่ได้ตกนรกวิญญาณที่ไม่ได้ตกนรกแต่ก็เหมือนตกนรกมีกรรมเป็นอาหารเขาเรียกว่าสัมภเวสีสัมภเวสีนั่งสัมภเวสีวิญญาณที่ล่องลอยอยู่บุคคลจำพวกนี้ไม่เคยทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาและไม่ได้ก่อกรรมหนักมากจนเกินไปบ่มีบุญไปเกิดบนสวรรค์ไม่มีบุญมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็บ่ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ไม่ไปตกนรกอยู่เหนือการควบคุมของพยายมทั้ง10ขุมอยู่เหนือการควบคุมของยมโลก10ขุมเพราะยมโลกเขาจะมาจับวิญญาณเขาต้องมีใบศาลเหมือนกับว่านี่ศาลจังหวัดมหาสารคามตำรวจต้องไปขอใบหมายศาลไปจับนักโทษไปจับโจรจับขโมยเนี่ยบ่แม่นจับได้โดยพลการเขาจะมาวิญญาณในโลกมนุษย์จะต้องได้รับอนุญาตจากพญายมบ่แม่นยมมาถูกทำงานโดยพลการสั่นเอาคนไปผิดสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่านำคนไปผิดเอาวิญญาณผิดตัวคนตายแล้วฟื้นหลายสมัยตะกอนสมัยโบราณลุ่นปูญาตาย่ายตายเก้ามือสิบมือตายสองสามมือวิญญาณคืนชีพแล้วก็มาเล่าเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ให้ฟังหลักฐานก็ยังมียืนยันแต่ขณะที่เขาไปเนี่ยเพราะเหตุบังเอิญเหตุบังเอิญก็คือบางสิ่งบางอย่างเขาเคยสร้างสมบุญญาบารมีมาหรือบางสิ่งบางอย่างเกิดความผิดพลาดในการจับนักโทษเขารีบส่งวิญญาณมาแต่สมัยตะก่อนนี่ตายแล้วคืนชีพตายมือสองมือหรือสี่หาชั่วโมงฟื้นคืนชีพขึ้นมาสาเหตุเพราะอะไรเพราะยาฉีดศพยังไม่มีสมัยตะก่อนยาฉีดศพบ่มีบัดนี้คนเฒ่าสมัยตะก่อนนี่งั้นเฮี้ยนดีบ้านเฮาเอิ้นเนาะจัดงานศพเอาพระมาสวด3มื้อ3คืนจังค่อยเอาไปเผามือที่3จะค่อยเอาไปเผายาฉีดศพไม่มีบางคนบางศพนี่ศพเหม็นเน่าอยู่บนบ้านบนเลื่อนน้ำเหลืองไหลออกแต่ทุกวันนี้ไม่มีสาเหตุเป็นเพราะหยังสมัยแต่ก่อนหรือยุคปัจจุบันในการสื่อสารต่างๆมีบางคนก็เลยเย้ยหยันเมืองนรกเย้ยหยันเมืองสวรรค์เย้ยหยันยมทูตเห็นบ่น่ะสื่อสารการต่างๆให้ห้อนก้อนเดียวไปตกนรกเคยได้ถวายห้อนก้อนเดียวเพิ่นน่ะกลับขึ้นมาเป็นมนุษย์ขึ้นยมทูตปล่อยตัวมาเพราะนั้น
นี่แหละสื่อสารหนังละครต่างๆเย้ยหยันเมืองนรกไม่หิ้วผ้าเขาก็ตัดเอามาทำฟืนหมดแล้วเพราะนั้นแห่งใหญ่กาใหญ่ก็เขาเอามาต้มมาแจงมาย่างกินหมดแล้วเย้ยหยันดูถูกยมโลกทีนี้ก็ทางยมโลกก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่ากฎมนเทียนบานกฎหมายทางยมโลกแล้วก็เมืองสวรรค์มีการประชุมทั้งสามภพเปลี่ยนแปลงกฎหมายมาใส่ส่งเทวดามาเกิดเทวดาก็คือเทวดาฝ่ายยารักษาโรคฝ่ายสรรสางยุกยาเป็นบุคคลที่ทำงานชำนาญในการเรื่องของยาเคมีคล้ายๆกับหมอชีวกนั่นเทวดาตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเคยเป็นเทพหมอยาเป็นหมอยาตายไปแล้วก็ไปเป็นเทพเขายังส่งเทพลงมาเกิดมาบันดาลในสรรสางยาฉีดศพหรือบันดาล นักวิทยาศาสตร์หมอยารักษาโรคให้คิดค้นยาฉีดศพเพื่อป้องกันไม่ให้คนฟื้นขึ้นมาอีกตายซ้ำสองเลยบ่นี่แทนที่สิฟื้นบ่ให้ฟื้นกลับคืนขึ้นชีพขึ้นมาอีกนี่แหละสาเหตุกำหนดโลกวิญญาณมีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่ากฎมนเทียนบานอยู่ในยมโลกเขาบ่ให้ฟื้นขึ้นมาอีกสมัยทุกวันนี้ก็เลยไม่มีการฟื้นคืนชีพตายแล้วขึ้นฉีดบ่ได้เฝ้าทันทีเลยฉีดยาฉีดศพเอาไว้นานไม่ได้เดี๋ยวฉีดไม่เข้าฉีดศพบ่เข้าเอาไว้ดนบ่ได้หยุดเลยบ่เนี่ยเสียงยังระรบกวนหายสดเลยอัตมาบ่ได้อ่านหนังสือเทศเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่บอกก่อนถ้าหยุดมันหายเลยเพราะบ่ได้ไม่ได้เทศด้วยสัญญาขันหยุดมันหายเลยหายวับเลยแล้วตั้งใหม่กันไม่ได้เทศด้วยสัญญาบ่ได้อ่านหนังสือมาเทศบอกตรงๆไม่ได้อ่านหนังสือมาเทศมาแสดงธรรมเบาตามสภาวะความเป็นจริงบางท่านอาจสิเห็นทีนี้เขาเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ว่าบันดาลให้เกิดยาฉีดศพเอาไว้ดนบ่ได้เขาฉีดทันทีเลยบันดาลด้วยบุพกรรมมานี่แหละลูกหลานแย่งกันได้บ่เนี่ยแย่งมรดกสัญญา1สัญญา2ได้บ่เนี่ยสัญญาแรกเท่าไหร่ล่ะ 300,000 150,000 บ้างสัญญา 100,000 บ้างลูก4คน5คนแย่งกระดูกพ่อแย่งกระดูกแม่เพราะหยังดีทกส.สหกรณ์ AIA แย่งมรดกขายโครงกระดูกพ่อขายโครงกระดูกแม่พุ่นน่ะคนทุกวันนี้จึงไม่มีความกตัญญูกตเวทีเขาปิดบังบ่ให้เห็นยมโลกอีกคนตายจึงไม่อาจฟื้นคืนแล้วก็หลังจากการตายคนสภาวะโลกกรรมโลกเวรในบัดนี้คนเกิดมาจะค่อยต่างกันบุพกรรมบุคคลที่เข้าห้อง ICU น่ะพ่อใหญ่แม่ใหญ่บุคคลที่เข้าห้อง ICU เนี่ยเหมือนตายทั้งเป็นเขาเรียกว่าเอาวิญญาณไปทรมานเอาวิญญาณไปทรมานก่อนยมโลกเอาวิญญาณไปทรมานก่อนเขาเรียกว่านรกคนเป็นอยากสิเห็นนรกจริงๆนี่ต้องไปดูห้อง ICU ต้องไปดูห้องผ่าตัดยมทูตเทวทูตเปรียบเสมือนกับนายแพทย์ชำแหละศพนายแพทย์ผ่าตัดยมทูตเทวทูตแล้วเจ้ากรรมนายเวรคนพาเนี่ยบ่แม่นธรรมดานี่ถูกพาท้องพาใส่ตัดใส่ตัดพุ่งพาดองพาใส่วิบากของกรรมนั่นแหละวิปากนะธรรมะธรรมานี่บุคคลที่ถูกพาตัดขาหักแขนหักบุพกรรมมานี่แหละเขาเรียกว่าประจานสังขารโลกกรรมโลกเวรเจ้ากรรมในเวรประจานสังขารถ้าบุคคลใดที่มองเห็นด้วยตาทิพย์สามารถสัมผัสโลกวิญญาณได้สิเห็นเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมายืนข้างเตียงมันลุ่นกันตบมือตบตีนดีอกดีใจมันส่งเสริมนายแพทย์ได้บ่นี่ต้องพามันให้ตายอย่าให้มันรอดมันส่งเสริมนายแพทย์เนี่ยเจ้ากรรมนายเวรแต่ว่าถ้าไปโรงพยาบาลพยัคฆภูมิวิสัยโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคามจะมีศาลเจ้าอยู่ข้างหน้าศาลเจ้านี้เขาเรียกว่าเทวดายมทูตเมืองผีสิเป็นเทวดาประจำภูมิเขาว่าลุกขาเทวดาธรณีศาลโลกเขาเรียกว่าธรณีศาลโลกศาลเจ้าจะเป็นศาลเจ้าหลักเมืองอำเภอพยัคฆภูมิวิสัยแล้วก็ศาลเจ้าอยู่ในโรงพยาบาลพยัคฆ์ถ้าไปโรงพยาบาลสารคามสิเห็นศาลเจ้าศาลเจ้าตรงนี้แหละเขาเรียกว่าจดบัญชีคนเป็นและคนตายจดบัญชีคนเกิดคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บสนองกรรมสนองเวรแล้วก็จดบัญชีคนตายขึ้นทะเบียนเป็นชาวผี
ยมทูตเมืองผีจะมารอรับวิญญาณสิมีหอดเทวทูตยมทูตเทวทูตก็คือมาจดบันทึกใครเข้าโรงพยาบาลเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเข้าไปยื่นบัตรแสดงตนที่จะรอการตรวจโรคแม่นบ่ล่ะรอการตรวจโรคก็คือเทวทูตเทวทูตมีหน้าที่เช็คคนเข้าออกในโรงพยาบาลแต่ตามที่จริงแล้วเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมันสิตามเข้าไปเลยเด้นี่แหละบุพกรรมวิบากของผลกรรมที่สร้างมาทำมาอกุศลธรรมานี่ส่งผลเป็นความทุกข์บุคคลที่พาทองพาใส่แล้วก็ทำไมถึงว่าบางคนนี่ตายค่าเฉียงกับมีคำว่าตายค่าเฉียงคือพาออกมาวจีชั่วโมงก็ต้องตายพาก็ตายบ่พาก็ตายออกมาแล้วรอดชีวิตแบบปาฏิหาริย์กับมีพาออกจากห้องผ่าตัดมาแล้วแล้วก็เวลาผ่ามาแล้วเนี่ยสติฟันเฟื่อนกับมีบ่สาเหตุเป็นเพราะอะไรสิจำแนกให้ฟังบ่วิบากกรรมสาเหตุเป็นเพราะอะไร3ชั่วโมงก็จบเด้อนี่สาเหตุเป็นเพราะอะไรบัดนี้นั่นล่ะญาติพี่น้องคนใดที่มีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เชื่อมั่นในโลกวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงเขาก็มีพวงมาลัยดอกไม้ขนมผลไม้ของหวานของข้าวไปเส้นไหว้ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่ายมทูตเมืองผีนั่นแหละธรณีสารโลกธรณีสารโลกจะมีอายุยืนเป็นพันปีทำหน้าที่บันทึกคนเกิดนั่นแหละโรงพยาบาลก็เรียกว่ามีแดนคนเกิดแล้วก็แดนคนเจ็บแดนคนตายแดนคนตายแล้วว่าแล้วโลกวิญญาณยังต้องรออีกนั่นน่ะสลับซับซ้อนแสนโกฏจักรวาลสลับซับซ้อนโลกวิญญาณรออยู่นี่บัดนี้พ่อเฮาไปบนบานศาลเก่าพ่อไปบนบานศาลเก่าปั๊บธรณีศาลโลกฝ่ายเจ้าหน้าที่นายเสมียนบัญชีเขาสิเปิดบันทึกประวัติของเฮาทันทีเลยก็เหมือนกับโยมพญาแม่ใหญ่นี่เข้าโรงพยาบาลหมอเขาสิเช็คได้เลยว่าเฮาเข้าโรงพยาบาลจักครั้งจักครั้งเฮายื่นบัตรตรวจโรคบัตรโรงพยาบาลพยัคฆ์นี่เขาสิฮู้ทันทีเลยว่านี่เฮาเข้าโรงพยาบาลมีโรคประจำตัวอะไรบ้างเขาสิฮู้จักทันทีบัดนี้เขาสินัดเวลาตรวจเวลาตรวจโรคตรวจนั่นตัวนี้ทีนี้ธรณีสารโลกเขาสิเปิดบัญชีประวัติของเฮาตั้งแต่เราเริ่มเกิดมาจนถึงขณะเข้าโรงพยาบาลเฮาสร้างกรรมมีหยังแน่ไว้เขาสิบันทึกกรรมดีกรรมชั่วของเราไว้หมดยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ยังเครื่องล้วนเด้เดี๋ยวไวรัสลงคอมคอมพิวเตอร์เครื่องล้วนเครื่องเสียแต่สิ่งเหล่านั้นไม่สาบสูญเขาเรียกว่าบันทึกนี่แหละฟ้าคือกระจกเงาแผ่นดินนี่คือธรณีเขียนบันทึกเราไว้หมดเราจะย่างก้าวไปตรงไหนนี่ก้าวขาซ้ายก้าวขาขวานี่เขาจะบันทึกไว้หมดแล้วก็บุคคลที่บันทึกจริงๆก็คือตัวเรานั่นแหละบันทึกกรรมดีกรรมชั่วดีชั่วย่อมรู้ทั่วในที่สุดทำกรรมดีในทีหลับทีแจ้งผีสางเทวดาก็เห็นถึงผีสางเทวดาไม่เห็นก็เรานั่นแหละเห็นตัวเราเองทำความชั่วในที่ลับที่แจ้งผีสางเทวดาไม่เห็นคนไม่เห็นก็เรานั่นแหละเห็นเราเองฉะนั้นแหละฟ้าคือกระจกกระจกส่องกรรมแล้วก็แผ่นดินธรณีแหละเป็นสักขีพยานว่าเราทำดีทำชั่วธรณีสารโลกเขาสิเปิดบัญชีปรับสมมติว่าลูกคุณย่าป่วยแม่นบ่ลูกสาวลูกชายเข้าห้องผ่าตัดป่วยหนักจักสิรอดบ่รอดเป็นโรคมะเร็งโรคตับโรคไตก็เลยมีการบนบานศาลเก่าไปบนบานศาลเก่าก็สิเปิดบัญชีครอบครัวคนนี้ทรงศีลทรงธรรมบ่เขาจะเอาต้นตระกูลมาเป็นเครื่องหมายมาเป็นขอตัดศีลนี่ครอบครัวคนนี้ศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาหรือไม่เคยทำบุญให้ทานหรือไม่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายมีบุญกุศลมากมายพอจะช่วยเหลือลูกหลานได้ไหมเขาสิเบิ่งบุญกุศลบรรพบุรุษไปอีกบ่นี่เจ็ดชั่วโคตรเก้าชั่วโคตรแล้วก็บุคคลคนนี้มีความกตัญญูหรือไม่รักพ่อแม่หรือไม่มีความกตัญญูกตเวทีหรือไม่ทีนี้เขาจะตรวจสอบเขาสิตรวจสอบอย่างดีพุ่นเองสมมติว่าคนนี้สร้างบุญมาหน่อยเนี่ยลูกหลานคนนี้สร้างบุญมาหน่อยโรคไข้ไข้เจ็บเขาเรียกว่าโรคเหลือหมอโรคที่หมอรักษาไม่ได้แต่หายด้วยปาฏิหาริย์สาเหตุเป็นเพราะอย่างโรคที่หมอรักษาไม่ได้แต่หายด้วยปาฏิหาริย์เพราะบุคคลคนนั้นศรัทธาจริงๆกราบไหว้บวงสรวงบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตด้วยใจทีนี้เขาก็จะพลิกดูบัญชีบุญบัญชีบาปประวัติของเรา
เขาเบิ่งประวัติในปัจจุบันแล้วเขายังดูประวัติในอดีตชาติของเราว่าเราสร้างกรรมยังไงมาบ้างทำไมถึงเข้าห้องผ่าตัดทำไมถึงแข้งหักขาหักเขาห้อยสายยางแล้วโย่งตรงเต็งรับประทานข้าวทางปากไม่ได้เขายังใช้สายยางนั่นพาท้องพาใส่ประจานสังขารก็เรียกทนทุกข์ทรมานช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้เหมือนกับตายทั้งเป็นสาเหตุเป็นเพราะหยังเขาสิย้อนเบิ่งกรรมเก่าทีนี้เขาก็จะมองเห็นเจ้ากรรมนายเวรของเราว่าเจ้ากรรมนายเวรนี่คนคนนี้เคยก่อคดีอะไรบ้างเขาสิท้วนย้อนขึ้นมาเบิ่งทีนี้เขาก็จะนำเจ้ากรรมนายเวรมาไก่เกี่ยเสียก่อนคือมาไก่เกี่ยให้ออมช่อมกันไม่ให้ก่อกรรมทำเวรกันอีกถ้าเจ้ากรรมนายเวรไม่ยอมเพราะทรณีสารโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่เขาเป็นคู่ผู้ควบคุมโลกทั้งสามภูมิทั้งสามนี่ไม่ว่ามนุษย์สวรรค์นรกเขาสิมีฤทธิ์มีอำนาจเหมือนพระราชามหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองเหมือนคณะรัฐบาลนายกรัฐมนตรีย่อมมีอำนาจสามารถสั่งการในเมดให้ออมช่อมกันในอย่างกันแล้วก็เขาจะดูบัญชีบุญบัญชีบาปบรรพบุรุษที่สร้างกุศลเมื่อบุคคลคนนี้มีประวัติดีงามญาติพี่น้องมีความกตัญญูกตวิธีรักใคร่กันจริงศรัทธาในพระศาสนาขยันทำบุญในท่านเขาก็จะเอาบุญส่วนนั้นแหละมาช่วยมาซอยสนับสนุนนี่เขาเรียกว่าลางร้ายก็จะกลายเป็นดีโรคไข้ไข้เจ็บกับเบาบางไปแต่ว่าการแก้กรรมแก้เวรที่แท้จริงการแก้เวรกรรมแก้เวรที่แท้จริงก็คือแก้ด้วยการรักษาศีลเจริญภาวนาแผ่เมตตาจิตการแผ่เมตตาจิตแล้วก็ทำพิธีขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่บัดนี้วิญญาณของเขานี่เหมือนกับว่าเฮาขออภัยเขาทุกวันทุกวันนั่นน่ะแล้วเขาก็อ่อนช่อมไปเรื่อยๆจนลุกรรมลุเว้นกันไปนี่แหละวัฏฏะสงสารอันยาวนานที่นี่คนเฮาเดี๋ยวนี้พ่อตายลงนั่นล่ะสถานที่เกิดสถานที่เจ็บสถานที่ตายให้ไปดูที่โรงพยาบาลแล้วก็เทวทูตเมืองผีสมมุติว่าคนเฮาตายในบ้านแม่นบ่ล่ะทางยมโลกนี่เขาสิรู้จักแล้วเดี๋ยวว่านี่จะมีคนตายในบ้านนั้นบ้านนี้ทั้งยมโลกเขาจะรู้จักโลกวิญญาณเขาจะรู้จักทันทีเลยที่นี่พญายมราชเจ้าขุมนรกทั้ง10ขุมนี่สิมีเขาเรียกว่าใบเบิกใบให้ไปรับวิญญาณสิสั่งยมทูตไปรับวิญญาณฝ่ายยมทูตมีหลายแผนกนายนิรยาบาลทำหน้าที่ทรมานนักโทษนายนิรยาบาลก็ยังมีหน้าที่แตกต่างกันแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็อัปลักษณ์แตกต่างกันสาเหตุเป็นเพราะอย่างบุพกรรมศาสตร์แต่ก่อนเคยเป็นตำรวจเคยเป็นทหารเคยเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองบ้านเมืองรังเกียจความชั่วทั้งหลายแต่บุคคลที่มีความโมโหโทษโสเป็นบุคคลที่มีความโกรธง่ายเขาเรียกว่าทำบุญด้วยความโกรธทำบุญด้วยความพอใจเหมือนกับพิธีกรรมต่างๆยาวนานเหลือเกินควรสิถวายกฐินผ่าปลาควรสิถวายข้าวน้ำโภชนาอาหารใดต้องใช้เวลาอันยาวนานกว่าที่ถวายเสร็จใส่เวลาอันยาวนานจิตใจกระหุนหันพันแล่นร้อนนี่แหละเขาเรียกว่าได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปเริ่มแรกจิตใจบริสุทธิ์ภายหลังจิตใจไม่บริสุทธิ์ก็เลยไปเกิดในรูปร่างในภูมิของท้าวมหาราชทั้ง4เขาก็เลยได้ไปรับหน้าที่ทรมานนักโทษเหมือนตอนมนุษย์เคยเป็นตำรวจเป็นทหารมาก่อนไปทรมานนักโทษในขุมนรกต่างๆพญายมสิสั่งให้ยมมาทูตมารับวิญญาณมารับวิญญาณใส่ล่ะสมมติว่าบ้านน้องจานแม่นว่าจะมีการตายสมมติได้นี่มารับวิญญาณเขาสิไปบอกคุณได้นี่ดอนปูตาศาลเจ้าดอนปูตานี่ที่ชาวบ้านของเฮานี่ถึงเดือน6เราไปเลี้ยงเราให้ไกลโตนั่นเพราะศาลเจ้าดอนปูตาก็คือผู้ใหญ่บ้านเมืองผีผู้ใหญ่บ้านเมืองผีตรวจสอบคนเกิดคนแจ่คนเจ็บคนตายคือกันตรวจสอบคนเกิดแล้วก็ตรวจสอบคนตายลงบัญชีไว้ฉะนั้นบ้านเฮาถึงเดือน6แม่นบ่ล่ะบ้านเฮาถึงเดือน6ก็เลยไปเลี้ยงย่าพญายดอนปูตาเราให้ไกลโตแม้แต่ภูมิต่างๆก็ยังบารมีแตกต่างกันดอนปูตาบางมองนี่ศักดิ์สิทธิ์ขนาดได้นี่คนไปกราบไหว้บวงสรวงธูปเทียนบ่ขาดจักเทียแต่บางสถานที่ไม่เคยมีใครไปดูแลเลยสกปรกหกว่าสัน
นี่แหละบารมีก็เลยแตกต่างกันแม้แต่ภูมิต่างๆที่ซับซ้อนอยู่ในโลกมนุษย์บุญญาบารมีก็แตกต่างกันเหมือนพ่อญาติแม่โยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมนี่แหละบ่แม่นว่าได้คือกันนี่บางคนมีปัญญามากบางคนมีปัญญาน้อยบางคนมีบุญหลายบางคนมีบุญน้อยฝ่ายกุศลฝ่ายกุศลจึงแตกต่างกันภูมิต่างๆจึงแตกต่างกันด้วยการบำเพ็ญการปฏิบัติอุปนิสัยจิตใจความภาคเพียรพยายามเนี่ยภูมิต่างๆจึงบังเกิดรองรับวิญญาณมนุษย์ทั้งหลายเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วฉะนั้นล่ะพระศาสดาท่านจึงตัดเอาไว้เป็นสัจธรรมที่ว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แม้แต่ในภูมิต่างๆก็ยังไม่แน่นอนที่นี่พ่อเขามารับสมมตินะบุคคลคนนี้เขาสิเอาไปย่อมมาโลกแม่นบ่ล่ะพ่อเขามาถึงบ้านปั๊บคนสิกึบแล้วเนี่ยหันใจปลาแล้วคนสิกึบแล้วตาเหลียกตาข้างอ้าปากลักษณะคนตายก็เลยแตกต่างกันวิญญาณออกทางปากบ้างวิญญาณออกทางตาบ้างวิญญาณออกทางหูวิญญาณออกทางจมูกเขาเรียกว่าวิถีชีวิต6ช่องทางเกิด6ช่องทางเกิดก็คืออายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ช่องทางเกิดราคะโทสะโมหะเกิดทางตาเกิดทางหูเกิดทางจมูกเกิดทางลิ้นเกิดทางกายเกิดทางใจสภาวะวิญญาณออกทางตาสิได้ไปเกิดเป็นอย่างสัตว์ปีกประเภทสัตว์ปีกเป็นนกสัตว์ปีกที่บินได้เป็นนกเหยี่ยวนกแก้วนกขุนท้องเป็นอีแห้งอีกาเป็นนกเขานกเขาล้านนกเขาแมวนั่นเองใช้สายตาหาจินบินสูงขนาดใดก็สามารถแนมเห็นนกเห็นหนูแนมเห็นอาหารอยู่พื้นดินได้วิญญาณออกทางตาคนตายจังนอนตายตาบ่หลับหนังจีนเขาเรียกว่า10ปีแก้แค้นก็ยังไม่หายนอนตายตาไม่หลับเพิ่นว่าเพราะนี่หยังดิอุปาทานความโกรธแค้นความยึดมั่นถือมั่นหลายวิญญาณจึงออกทางตา6ช่องทางเกิดวิญญาณจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกลักษณะคนตายบางคนนี่แข็งทื่อตัวแข็งกระด้างสั่นกระตุกชักกระตุกมันน่ะลักษณะการตายบางคนนี่ตายแล้วยังนิ่มนวลเหมือนกับคนนอนหลับบุคคลคนนี้จะได้เป็นเทวดาตายแล้วไปสู่สุคติบางคนดิ้นล้นต่อสู่กับความตายสาเหตุเป็นเพราะอะไรดิ้นล้นต่อสู่กับความตายชักกระตุกยมมาถูดมากระชากแขนลูกขึ้นเอามือตบงอนตอนประสาทสลบอยู่ด้านไถ่ถ้อยเขามือตบงอนมันนั่นล่ะลักษณะของการชักกระตุกยมมาถูดมาดึงลากเอาวิญญาณไปเลยไปลงยมโลกทีนี้พ่อเอาวิญญาณไปปรับเขาจะเอาไปที่ธรณีสารโลกบ่แม่นเอาไปยมโลกเลยเนี่ยยมโทษจะนำวิญญาณไปสู่ธรณีสารโลกเปรียบเทียบก็คือสารเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอพยัคฆภูมิวิสัยหรือจังหวัดมหาสารคามไปธรณีสารโลกเขาสิไปเช็คลงบัญชีใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นชาวผีทางโลกมนุษย์ก็สิแปลว่านี่ขาซื้อออกเป็นใบมรณบัตรใบมรณบัตรขาซื้อบอกว่าบุคคลคนนี้อยู่ในใบทะเบียนบ้านเขาฉีดกากบาทแดงแล้วใบมรณบัตรคือตายแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายแล้วเขาก็เลยไปขึ้นทะเบียนเป็นชาวผีไปขึ้นทะเบียนเป็นชาวผีในโลกวิญญาณพ่อตายปั๊บพ่อยมมาถูดจะไปคนนี้สิมีความรู้สึกโตทันทีว่าตัวเองตายว่าตัวเองได้ตายจากโลกแล้วมีความรู้สึกโตทันทีเลยแต่ลักษณะวิญญาณแตกต่างกันเนี่ยมันซับสลับซับซ้อนยากที่จะอธิบายแต่ว่าเสียอธิบายเขาจะเอาไปขึ้นทะเบียนเป็นชาวผีแล้วก็จะให้นั่งรอสิมีโต๊ะให้นั่งรอเด้นั่งโต๊ะพร้อมจำพวกที่เคยสร้างบุญสร้างกุศลบางคนบารมีหลายตายแล้วไปสวรรค์เลยบางคนมีบุญน้อยบารมีน้อยตายแล้วสิต้องไปขึ้นทะเบียนทั้งธรณีสารโลกสักวันก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนั่นแหละเขาเรียกว่าตำรวจเมืองผีสถานีตำรวจเมืองผีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าธรณีศาลโลกเขาสิเอาวิญญาณไปไว้มองนั้นเขาจะคัดบุคคลที่พอมีบุญมีกุศลเขาสิคัดเรียกไว้ห้องหนึ่งต่างหากวิญญาณบาปเขาจะคัดไว้ห้องหนึ่งต่างหากคนละห้องเลยนั่งสองห้องสองไฟทีนี้นายเสมียนบัญชีธรณีศาลโลกทำงานอยู่หลายร้อยคนเลย
หลายร้อยองค์ที่อยู่ในนั้นเป็นเทวดาเมืองผีนั่นทำหน้าที่คัดคนเหมือนกับว่าเราไปที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิวิสัยนั่นไปงานต่างๆไปทำการทำงานหรือว่าไปถ่ายรูปถ่ายบัตรประชาชนไปโอนทีโอนทั้งเนี่ยต้องที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิวิสัยคือกันนั่นแหละเขาสิเป็นผู้ที่ทำหน้าที่จดบันทึกบัญชีบุญบัญชีบาปคนนี่มีบุญไหมบ่แต่ยังไม่ได้ไปสวรรค์มีบุญอยู่แต่ไม่ได้มีโอกาสไปเกิดบนสวรรค์บ่ได้ขึ้นสวรรค์บุญน้อยไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้เขาก็จะคัดวิญญาณออกไปทางหนึ่งทีนี้วิญญาณคนนี้ไม่สามารถที่จะไปสวรรค์ได้ทีนี้เขาก็จะเช็คคุณงามความดีตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์อย่างละเอียดอ่อนเขาสิให้บุคคลคนนี้ไปประจำอยู่หม่องใดไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์บ่ได้ไปตกนรกไม่ได้ไปเปรตอสุรกายสัมภเวสีบ่ได้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์บ่มีสิทธิ์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็เลยให้ไปอบรมซะก่อนมีแดนอบรมในโลกวิญญาณอีกเดี๋ยวพญาใหญ่อบรมคนๆนี้พอมีใจเที่ยงธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองมีจิตใจรักมีจิตใจที่มั่นคงในศีลในธรรมบุคคลคนนี้เขาก็เลยคัดเอาไปประจำเป็นศาลเขาเรียกว่าเจ้าประจำศาลในสถานที่ต่างๆบางที่เขาไปเดินทางไปไกลข้างถนนหนทางมีต้นไม้ใหญ่เห็นบ่มีผ่าปลูกผ่าแดงผ่าเขียวผ่ายังให้ไปเป็นเทวดาภูมิให้ไปรับเครื่องเส้นไหว้บวงสรวงของมนุษย์ทั้งหลายก่อนสิมาจังสิก่อนสิมารับเครื่องเส้นไหว้บวงสรวงจากมนุษย์เป็นเทพเป็นเทวดาที่ประจำภูมิเป็นโอปติกะสิงสถิตตามต้นไม้ใบหญ้าตามป่าเขาลำเนาไผ่ตามถ้ำตามเหวต่างๆเขาก็ยังคัดเซ็นวิญญาณไปอีกที่นี่ก็บุคคลที่ก่อกรรมทำเวรเนี่ยบัดจำพวกห้องที่สองบุคคลที่ก่อกรรมทำเวรเขาสิเอาวิญญาณไปยมโลกหลังจากไปขึ้นทะเบียนเป็นชาวผียมมาโทษก็จะนำวิญญาณนั้นลงไปยมโลกแล้วยมโลกอยู่หม่องใดบัดยมโลกอยู่ตรงไหนเขาย่าง2 3 9ก็ไปถึงเด้ด้วยอำนาจอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของโลกวิญญาณระยะทางไปยมโลกอึดใจเดียวก็ไปถึงมันซับซ้อนคล้ายๆกับอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละเพียงแต่หันหลังกลับปรับถึงยมโลกทันทีมันไปได้เร็วที่สุดเหมือนจิตของเราน่ะนั่งอยู่ที่นี่แต่นึกไปถึงกรุงเทพนึกไปถึงบ้านถึงเรือนน่ะนั่นล่ะไปด้วยอำนาจของจิตบ่แม่นยางไปคือมนุษย์คือสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทั้งปวงโลกวิญญาณไปด้วยอำนาจของจิตอำนาจของจิตทรงผลในเป็นไปทีนี้เขาก็จะเอาไปขึ้นศาลอย่างยมโลกการตัดสินคดีก็ไม่เหมือนโลกมนุษย์การตัดสินคดีความไม่เหมือนโลกมนุษย์เป็นอย่างเขาว่าบ่เหมือนโลกมนุษย์นี่คดีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์นี่ล่ะในศีล5ศีล5เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้สัตว์ตกนรกศีล5เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้สัตว์ทั้งหลายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัมภเวสีฉะนั้นศีล5นี่มาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดบ่แม่นพระพุทธเจ้าเฮาบัญญัติมันมีพร้อมประจําโลกเลยศีล5นี่ศีลข้อ5นี่มีตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าหลายพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาเนี่ยศาสนาพราหมณ์ก็ยังมีศีล5ในศีล5เนี่ยเป็นศีลประจําโลกยังสัตว์ทั้งหลายไม่ให้ไปตกอยู่ในอบายภูมิ4นั่นแหละพระโสดาบันโสดามรรคโสดาผลเนี่ยท่านมีศีลทานบริสุทธิ์เขาสิลบบัญชีบาปจากยมโลกไปจดบันทึกบัญชีบุญบนสวรรค์คนที่มีศีลหาบริสุทธิ์นี่เขาสิลบบัญชีบาปใครๆก็ว่าเนี่ยผู้ที่ได้อริยบุคคลในพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาสิลบบัญชีเวียนว่ายตายเกิดในอบายภูมิ4นี่ลบออกเลยเหมือนล่างคดีอยู่ที่ศาลเหมือนล่างคดีบุคคลนั้นบริสุทธิ์แล้วได้รับการล่างคดีความต่างๆแล้วเป็นบุคคลที่มีความบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทีนี้เขาก็เอาไปขึ้นทะเบียนเป็นชาวผีแล้วลงยมโลกลงไปยมโลกทางยมโลกไปทางซ้ายเมื่อเนี่ยเขาเรียกว่าทางสามแพร่งทางตรงเนี่ยไปสวรรค์ทางซ้ายไปยมโลกทางขวาไปเมืองผีก็เรียกว่าผีไตหงมีพุ่มสองพุ่มในพญาไม้ยมโลกอีกอย่างหนึ่งเด้คนตายโหงตายฮาเนี่ยไปสถานที่อีกแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าตายที่ยังไม่ได้หมดอายุไขสมมติว่าอายุไขในโลกมนุษย์นี่60ปีเป็นอายุไขแต่คนนี้อายุ20ปีตายถูกลดส้นตายแต่เขากำหนดว่าเธอต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อายุ60ปีเป็นอายุไข
ายใน60ปีนี่เป็นอายุไขของโลกมนุษย์แต่บุคคลคนนี้ตายอายุ20ปีถูกลดส้นตายถูกฆ่าตายหรือฆ่าตัวตายกินยาตายตายอายุ20ปีอีก40ปีนี้เขาเรียกว่าแดนขังรออยู่ที่ยมโลกเมืองผีไตหงมันสิไปทางขวามือเมืองผีไตหงเขาเรียกว่าทางสามแพร่งมันจะไปทางขวามือทางซ้ายมือสิยมโลกทางตรงจะขึ้นประตูสวรรค์ประตูสวรรค์จึงบังเกิดทางทิศใต้เขาเรียกว่าทิศทางทักษิณเป็นทิศของเทวดาสวรรค์ก็มีทางไปเลยทางทิศใต้เป็นทิศของเทวดาทิศทักษิณเป็นทิศของเทวดาทางทิศใต้ประตูสวรรค์อยู่ทางทิศใต้ทางซ้ายไปยมโลกทางขวาไปเมืองผีไตหงทางตรงขึ้นบนทางทิศใต้ทางตรงสิไปเมืองสวรรค์ที่นี่เขาจะเอาวิญญาณไปตอนคณะเอาวิญญาณไปยมโลกยมทูตพาไปนั่นน่ะบ่มีคำต่อว่าต่อขันเขาเลยร้องห่มร้องให้โศกเศร้าเสียใจร้องให้ตัดพ่อตัวเองว่านี่ตอนเป็นมนุษย์ไม่เคยทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่เป็นคนดีของลูกของหลานของสามีภรรยาของพ่อของแม่ของตระกูลไม่มีบุญกุศลที่จะคุ้มครองสังขารวิญญาณตายไปแล้วไปยมโลกวิญญาณสิห้องให้โศกเศร้าเสียใจตัดพ่อตัวเองนะเดี๋ยววันนี้เขาก็จะเอาไปยมโลกนั่งคุกเข่าต่อพญายมไปเห็นกระสันเพราะยังเนาะยมโลกวิญญาณบ่แม่นน้อยเป็นแสนแสนล้านเขาสิสมมติว่าบุคคลคนนี้ก่อกรรมหนักมากเลยไม่มีความกตัญญูต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายเป็นคนชั่วเป็นคนเลวทรามที่สุดบาปบุญคุณโทษบ่ฮู้จักความชั่วไม่เห็นมีความดีไม่ปรากฏเขาสิเอาแส่ไว้เล็กตีซะก่อนเด้ก่อนสิไต่สวนคดีบุคคลคนนี้ชั่วมากสมควรทำโทษซะก่อนเหมือนพ่อแม่ตีลูกนี่แหละเขาสิแส่ไว้เล็กตีเด้ง10ครั้ง20ครั้งตีลงไปในเลือดแตกเลยเป็นแผลอยู่กลางหลังทั้งถีบทั้งตีน่ะเขาตีแล้วเขาจะค่อยไต่สวนคดีพญายมสิไต่สวนคดีสิจำแนกตั้งแต่ตอนเกิดผู้เด้ตอนเกิดวิถีชีวิตของเฮาเป็นไปจังได๋แน่เนี่ยเหมือนกับเฮาเปิดโทรทัศน์เบิ่งน่ะเหมือนเปิดซีดีเบิ่งประวัติของเฮาเนี่ยเหมือนงานปฏิวัติธรรมเนี่ยเริ่มแต่มือแรกคันมีกล้องวิดีโอไทยเขาสิถ่ายตั้งแต่มือแรกมือเขามาสมัครเหมือนกับเราเริ่มตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราได้ทำบุญทำบาปอะไรไว้บ้างเขาสิจำแนกเป็นวิบากเป็นกรรมเป็นเวรคดีนั่นคดีนี่คดีปล้นฆ่าชกชิงวิ่งเล่าเขาสิเอาไว้หมดนี่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์ทั้งหลายเขาสิไว้กระทงหนึ่งสมมติว่ามีทั้งคดีฆ่าสัตว์มีทั้งคดีฆ่ามนุษย์ลักทรัพย์ผิดในกามมุสาวาทหรือสุราเมคดีอันนี้เขาสิจำแนกบ่แม่นว่าเขาตัดสินให้ไปตกนรกคุ้มเดียวได้สมมติว่าเบียดเบียนสรรพสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่ามนุษย์มาหน้าเขาจะเอาไปนรกขุมที่1นรกปานาติบาตขุมที่1นรกขุมที่1เขาสิไปหาพญายมนี่พิจารณาคดีความขุมที่1ขุมที่หนึ่งมีอายุกี่ปีสมมติว่าตกนรกขุมที่หนึ่งนี่บางคนตกนรกขุมที่หนึ่งถึง 2-300 ปีแต่ว่าในพระสูตรเนี่ยพูดว่าชั่วกับชั่วกันอันนั้นบ่แม่นเด้อันนี้เว้าตามสภาวะความเป็นจริงบางคนไปตกนรก 2-3 ปีแล้วผลกรรมก็มีอันนั้นตกนรกเขาเรียกว่าในพระสูตรในพระไตรปิฎกหรือว่าในหนังสืออานิสงส์ร้อยแปดกันพูดว่าตกนรกเป็นพันเป็นหมื่นปีอันนี้บ่แม่นเด้อันนั้นเขาเขียนเขาเรียกว่าเขียนเสือให้วัวกลัวเขียนเสียให้หัวยานตามที่จริงล่ะคือกันกับโลกมนุษย์นี่แหละกฎหมายยมโลกมีคนคนหนึ่งอยู่ไปตกนรกหญิงกับชาย2คนที่แรกสิบ่ให้ฟังได้ความเป็นจริงอย่าสวนเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เดี๋ยวสิลืมอันนี้พูดตามความเป็นจริงเนี่ยตามที่เห็นมามี2คนไปตกนรกผู้หญิงนี่ผู้หญิงคนเนี้ยมีสามีอยู่แล้วเด้ทำงานร้านขายของชำนั่นน่ะทำงานร้านขายของชำมีสามีอยู่แล้วทำงานร้านขายของชำแต่ว่าไอ้นมไฟตรงทำเนี่ยไปซื้อของซื้อขนมซื้อข้าวต้มซื้อของสิ่งของใส่ของสอยทุกสิ่งตัวอย่างเหมือนห้างทวีจิตเหมือนห้างสมานบุกนี่แหละไปซื้อของเสมอเกิดความสนิทสนมกัน
กิดความสนิทสนมกันขึ้นรักกันเขาเรียกว่าเป็นชู้เป็นชู้ทางใจที่นี่ก็ลืมสามีตัวเองพอลืมสามีตัวเองสิว่าการตัดสินคดีความที่เห็นเป็นมาได้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังทางโยมโลกเล่าให้ฟังลืมสามีตัวเองบัดนี้ก็เลยนัดแนะกันได้บัดนี้เอายาพิษนี่ให้สามีเจ้าของกินผสมอาหารให้สามีตัวเองกินแต่ว่าบ่ตายกลายเป็นคนพิการสามีกลายเป็นคนพิการล่างท้องท่านไปล่างท้องโรงพยาบาลท่านพอดีล้านอันนี้บ้านนี่อยู่ใกล้หมอเพราะมันอยู่ในเมืองนั่นน่ะไปล่างท้องท่านได้บัดนี้สามีก็เลยกลายเป็นคนพิการอวัยวะเสื่อมเป็นคนพิการก็เลยเล่นชู้ที่แรกเล่นชู้แบบลับๆเอาไปมากก็เลยเปิดเผยสามีคนนี้มีความเจ็บแค้นน้ำใจมากก็เลยยาล่างกันได้บัดนี้สามีคนนี้ก็เลยกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่เจ้าของขึ้นนี่แหละเขาเรียกว่าไม่มีความกตัญญูต่อสามีขาดภรรยาที่ไม่มีความกตัญญูต่อสามีสิจำแนกให้ฟังได้ภรรยาที่ไม่มีความกตัญญูต่อสามีก็เลยเล่นสู้กันเอาไปมากอะอยู่จินน้ำกันกับชายสู้ยางเปิดเผยอยู่จินน้ำชายสู้นี่ยางเปิดเผยธรรมดาหญิงคนนี้อายุ65ปีจะตายผู้หญิงคนนี้นะธรรมดาเนี่ยอายุในโลกมนุษย์65ปีถึงจะตายทางยมโลกพญายมราชท่านเช็คบัญชีตัดอายุไข10ปีเหลืออยู่45ปีตัดอายุไข10ปีเขาตัดอายุไขลงมาเลยเลยเพราะก่อกรรมทำเวรกาเมสุมิจฉาจราเวก่อกรรมทำเวรตัดอายุไข10ตัดอายุไข10ปีมาละ65ปีตัดอายุไขลงมาพอถึงกำหนดพอถึงกำหนดปั๊บหญิงคนนี้ตายหญิงคนนี้ตายลงที่นี่ก่อนที่สิตายทนทุกข์ทรมานอย่างคักได้ลูกน้ำกันลูกก็เหมือนแม่มันเป็นไปในลักษณะนี้นี่แหละปลูกถั่วย่อมได้ถั่วปลูกแตงย่อมได้แตงพันบักเขียมันก็เป็นบักเขียพันบักแข้งมันก็เป็นบักแข้งเพื่อเดินทีนี้ลูกก็เลยได้รับกรรมพ่อแม่ก็ตัดจากความเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องญาติพี่น้องขังเชี่ยงก็เดือดร้อนเพราะบุพกรรมมานี่นะเขาเรียกว่าประจานตัวเองโดยที่บ่ฮู้ซึกตนซึกตัวนี่แหละพระศาสดาทำไมบัญญัติศีล5เพราะพระองค์เห็นโทษอย่างมั่นคงเห็นโทษอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนศีล5เลยเป็นศีลที่สัจจะเป็นสัจจะจากพระโอษฐ์เป็นสัจธรรมในศีล5บ่มีผู้ใดเปลี่ยนศีล5ได้เด้แม่นสิเจ็งขนาดใดก็สร้างพระอรหันต์พระอริยเจ้าท่านก็ไม่เปลี่ยนศีล5แต่กฎหมายโลกมนุษย์รัฐบาลแต่ละรัฐบาลมันเปลี่ยนกฎหมายผู้นั้นมาทักษิณเข้ามาก็เปลี่ยนกฎหมายอภิสิทธิ์เข้ามาก็เปลี่ยนกฎหมายเอาไว้ว่านี่คนไม่ได้ทำตามกฎหมายกฎหมายมันก็เลยไม่ศักดิ์สิทธิ์มันเป็นอย่างนั้นแต่ศีลของพระพุทธองค์กฎหมายหลักศีลธรรมจริยธรรมไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเพราะมันศักดิ์สิทธิ์เป็นสัจจะตลอดกาลสั่วฟ้าดินสลายในศีล5หญิงคนนี้ตายลงถูกตัดอายุไขตายก่อนกำหนดอายุไขเขาก็เลยเอาไปขึ้นศาลยมโลกเอาไปขึ้นศาลยมโลกคณะที่นำตัวไปเขาตีไปพร้อมเลยยมทูตนี่ตวาดมาตั้งแต่ไกลเลยวันหน่อยมากระชากวิญญาณไปทุบตีไปนำทางร้องห่มร้องให้โศกเศร้าเสียใจเขาเรียกว่านี่สารภาพสารภาพอันนี้มันสายเกินไปแล้วนะพ่อไปพยายามสั่งตีท่านที่โบย50ทีตีหาสิบทีเอาน้ำสาดฟื้นขึ้นขึ้นมาอีกพอฟื้นคืนชีพท่านตัดสิน260ปีอยู่ในยมโลกตัดสินคดี260ปีสินคดียายมโลก260ปีเลยถ่ายอยู่ในรูปแม่นบ่ล่ะอยู่ในรูปที่คนเฮาเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าต้นไม้ยิ้วแม่นบ่ล่ะไม้ยิ้วน้ำแต่คนนี้เขาบ่เอาไปปีนต้นยิ้วเลยทะเลอสุภะไปตกทะเลอสุภะทะเลอันนี้นะมีเป็นหมื่นเป็นแสนไหลแน่มสุดลูกหูลูกตาเลยทะเลอสุภะเพราะจิตใจมันสกปรกเขาให้เอาไปแซ่ในน้ำฉี่น้ำเหนียวสักวันเหมือนหนอนนั่นแหละกลับมาเกิดเนี่ยหนอนเป็นยังอยู่ในถังส้วมนั่นอยู่ในกองขยะนั่นแหละทะเลอสุภะจิตใจมันสกปรกโสมมแม่นบ่ล่ะไม่รักเดียวใจเดียวมีความอกตัญญูต่อสามีไม่เคารพสามี
ทำให้พ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายข้างเคียงต้องเสียใจเพราะเราเราเป็นต้นเหตุทำไมญาติพี่น้องเสียหน้าเสียตาเขาเอิ่นทำไมเสื่อมเสียวงตระกูลเขาเลยเอาไปตกทะเลอสุภะไปตกทะเลอสุภะในร้อยปีร้อยปีในโลกมนุษย์เนี่ยเหลือตั้งแต่เคียงข้อเนี่ยดำผุดดำไหวเนื้อหนังเปื่อยมดผมกระลนเนื้อหนังเปื่อยมดสัมบอนำสิมิย่อมมาถูดประจำทะเลเนี่ยเอาตีนเหยียบหัวเนี่ยพุดขึ้นมาจากน้อยเอาตีนเหยียบหัวเนี่ยน้ำขูดน้ำมูดสกปรกเหมือนหนอนอยู่ในส้วมนั่นแหละแต่มันไม่รู้ว่ามันอยู่ในกองขยะมันอยู่ในสิ่งสกปรกปฏิกูลโสโครกเพราะจิตใจสกปรกโสโครกพญาย่อมจึงตัดสินน่ะ100ปีไปตกทะเลอสุภะ100ปีแล้วก็ย้ายจากทะเลอสุภะนี่แหละไปปีนไม่ยิ้วนี่แหละไม่ยิ้วอันนี้มีหนามเหย้า16นิ้วผิดคือผิดแม่งปองนี่แหละแม่ใหญ่ถือนะเอิกนี่ปวดทนทุกข์ทรมานบักอย่างคักเลยโดนหน้าอกโดนหน้าอกนี่จะเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานมากที่นี่ขึ้นไปเหยียบได้น้ำสองน้ำเท่าล่ะเพราะกำลังมันหมดไปแล้วเพราะผ่านจากทะเลอสุภะมาเนี่ยกำลังมันหมดขันคนเฮาเนี่ยคือบ่ได้กินข้าวกินน้ำอดข้าวอดน้ำมาหลายมื้อหลายเว้นหิวจอยโซ่เซ่แล้ววันเถอะอดข้าวอดน้ำไปปีนไม่เยี่ยวเนี่ยเอาตีนไปเหยียบไปเหยียบ 2-3 อันเท่าล่ะ 2-3 น้ำหงายหลังลงตึงเขาก็ขาเขาก็ตีได้ป่ะเนี่ยถูกตีถูกทรมานจนสลบจนตายไปลมมันนี่แหละลมเกิดจากอำนาจของกรรมนี่พัดผ่านมาถ้าไม่ฟื้นขึ้นชีพคือเฮาดมยาหม่องนี่แหละคือดมยานัดยาหม่องฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาแล้วปีนไปขึ้นไปอีกเป็นอยู่อย่างนั้นอีก160ปีรวมแล้วอยู่ในยมโลก260ปีบัดนี้ผลสุดท้ายผ่านจากยมโลก260ปีเนี่ย260ปีนี่ผ่านจากยมโลกและขณะนั้นน่ะขณะที่อยู่ในยมโลกสามีเก่าซึ่งเรียกว่าเอายาพิษให้สามีตัวเองกินเนี่ยสามีเก่าเจ้าของก็ตายลงคือกันได้บัดนี้เพราะโรคชราคือกันสามีเก่าตายลงเพราะพิการนั่นเองเอายาพิษในสามีกินผสมอาหารนี่เพราะตัวเองพิการจนตายลงในที่สุดวิญญาณคว่ำแฉนของแกที่ผูกอาฆาตต่อภรรยาและใช่สู่ของภรรยาเนี่ยผูกอาฆาตพยาบาทวิญญาณตายลงแต่ว่ายมมาทูตบ่ได้มาเอาเด้ไม่ได้มารับวิญญาณคนนี้นะวิญญาณอาฆาตพยาบาทสามีเก่าของตัวเองวิญญาณตายแล้วลงนี่ถูกวิบากเขาเรียกว่าล่มกรรมนี่เหมือนพลังแม่เหล็กดึงดูดวิญญาณลงสู่ยมโลกทันทีแต่ว่ายมทูตบ่ได้มารับวิญญาณเลยนี่แหละกลไกของโลกวิญญาณมันสลับซับซ้อนตายเบิ่งก็ได้คันบ่เสีย มันสลับซับซ้อนมากสิบ่ให้ฟังวิญญาณสลับซับซ้อนเนี่ยบุพกรรมมานี่แหละเหมือนพลังแม่เหล็ก2 อย่างแม่เหล็กกับเหล็กนี่แหละมันสิกระแสดึงดูดพลังไปเลยเหมือนเขาเจอพายุทอร์นาโดน่ะยืนย่างบ่ได้พลังอันนี้ดึงดูดไปสู่ยมโลกแกไปตรงที่ศาลาว่าการยมโลกศาลยมโลกไปก้มกราบพญายมฟ้องร้องต่อพญายมข้าพเจ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมขอพระองค์โปรดเมตตาด้วยเถิดข้าพเจ้าบ่ได้รับความเป็นธรรมแต่ว่าชายชู้ในปัจจุบันยังไม่ตายนะยังมีชีวิตอยู่ไอ้หนุ่มคนนั้นน่ะเป็นเพชฌฆาตลอยนวลอยู่ยังไม่ตายแต่ภรรยาตายก่อนสามีเก่าก็ตายไปฟ้องร้องต่อพญายมว่าบ่ได้รับความเป็นธรรมพญายมเลยว่าภรรยาเก่าของเธอเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ในนรกอยู่เพิ่นว่าภรรยาเก่าของเธอเดี๋ยวนี้ยังอยู่ในยมโลกอยู่บัดนี้คนนี้ใช่สามีเก่าคนนี้พกพาความแค้นอยู่พญายมเลยว่านี่วิญญาณไอ้คนเนี้ยภรรยาสามีเก่านี่วิญญาณมันมีความแค้นมากพญายมบ่เอาไปทำโทษเนี่ยไม่ตัดสินคดีพญายมเลยให้โอกาสขึ้นไปแก้แค้นอย่างโลกมนุษย์แต่ว่าบ่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เด้มาในสภาวะวิญญาณมาในสภาวะวิญญาณพญายมนี่ปล่อยวิญญาณมาแก้แค้นนี่แหละกลไกของโลกวิญญาณเนี่ยเหมือนกับลูกโซ่วิบากของกรรมที่มันเกาะเกี่ยวบุพกรรมการล่างแช่นการแก้แช่นจองกรรมจองเวรไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละจองกรรมจองเวรเมื่อไรจะจบสิ้นจองเวรจองกรรมกันทำไมเพิ่นว่าบ่มีที่สิ้นสุดพ
พยายามปล่อยวิญญาณขึ้นมาแก้แค้นพ่อดีวิญญาณคนนี้ตามหาไอ้ไส้สู่กับเมียเจ้าของได้บ่เนี่ยสามีเก่าดิตามหาชายชู้สิมักขานั่นเองสิมักขาแก้แค้นให้หายแค้นมันตะไปสิมักขาแก้แค้นพยายามบอกไว้ว่านี่ถ้าเธอไปแก้แค้นถ้าเธอไปแก้แค้นได้แล้วนี่ให้ลงมายมโลกไม่งั้นน่ะโทษหนักเพิ่มเท่าตัวพยายามบอกเลยเด้อถ้าไปแก้แค้นเสร็จแล้วให้ยมให้ลงไปรายงานยังยมโลกถ้าบ่ลงไปรายงานตามกำหนดโทษของเธอน่ะจะเพิ่มเท่าตัวทีนี้วิญญาณมันก็รับมันรับคำจากพญายมราชขึ้นมาสู่โลกมนุษย์มันตามหาตามหาไส้สู่มาพอดีกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ไส้สู่น่ะเฮ็ดจะคาดลอยนวลขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่อไปถึงมองนั่นน่ะไอ้วิญญาณมันมาเจอพอดีเลยตามถนนน่ะมันเดินตามถนนลาดยางนี่วิญญาณมาเจอพอดีวิญญาณมาลอยมาเจอนี่พ่อวิญญาณมาเจอปั๊บไอ้วิญญาณคนนี้มันมีฤทธิ์มีอำนาจด้วยแรงอาฆาตพยาบาทมันบันดาลเฮ็ดให้หน้ามืดตาไล่ง่วงเหงาหอนอนเขาเรียกว่าหลับในนั่นแหละลดลงถนนข้อหักไตลดลงถนนข้อหักไตวิญญาณก็เลยลงไปยมโลกพร้อมกันเลยไปคุกเข่าต่อหน้าพญายมมันสะใจแล้วพญายมเลยไอ้วิญญาณอาฆาตพยาบาทอันนี้แหละมันก็ได้เบาลงเดี๋ยวนี้วิญญาณเบาลงอาฆาตพยาบาทเบาลงแต่ว่ากรรมเวรมันไม่ได้จบแค่นี้พ่อไอ้เจ้าชายชูคนนี้น่ะตายลงปั๊บวิญญาณพ่อกันเห็นกันทันทีเลยพอวิญญาณออกจากร่างเห็นกันตีกันในโลกวิญญาณนี่ว่ากันตีกันมันสิจองเวรจองกรรมไปอีกเป็นลูกโซ่ข้ามภพข้ามชาติไปอีกชาติหน้าชาติต่อไปอีกเลยบ่มีที่สิ้นสุดนี่แหละวัฏฏะสงสารที่พระศาสดาทรงตัดเอาไว้นี่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีเขตไม่มีแดนไม่มีกำหนดว่าเราจะพ้นทุกข์ได้เมื่อไหร่ตราบใดที่ยังบ่ได้เห็นธาตุ4ขันธ์5อาการ32อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนยังไม่เห็นเป็นหลักอนัตตาตราบนั้นก็ยังต้องเวียนว่ายในภพน้อยภพใหญ่ฉะนั้นผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่แหละการศึกษาพระธรรมการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองตกไปสู่อบายภูมิตกไปสู่โลกที่ชั่วตกไปสู่อบายภูมิ4เนี่ยเฮาทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกมนุษย์นี่ปวดแข้งปวดขาเจ็บหลังปวดเอวนี่ยังว่าทุกข์อันนั้นน่ะไม่มีเดือนมีตะวันสว่างอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บ่มีญาติพี่น้องเข้าไปยามกันคือมนุษย์เด้คือคุกมนุษย์ญาติพี่น้องไปยามกันไปเยี่ยมยามถามข่าวกันได้อันนั้นน่ะไม่มีสิทธิ์ล้วนแล้วแต่เป็นนักโทษกันหมดไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ทีนี้วิญญาณตายลงไปคุกเข่าต่อพญายมราชพญายมราชตัดสินคดีจำคุกเหมือนกันเลยเหมือนกับภรรยาน่ะไอ้คนนี้น่ะไปมั่งครอบครัวเขาเนี่ยไปทำให้สามีภรรยาครอบครัวของเขาแตกแยกโทษนักยิ่งก็ผู้หญิงคนนั้นอีกทีนี้ผู้หญิงคนนั้นน่ะพ้นกรรมขึ้นมาก่อนพ่อพ้นกรรมปั๊บ260ปีไม่ว่าพญายมราชเขาตัดสินคดี260ปีพอครบ260ปีจะไปศาลาว่าการยมโลกขุมที่10ขุมที่สุดท้ายอยู่ใกล้โลกมนุษย์เนี่ยขุมที่10นี่นรกขุมที่10นี่อยู่ใกล้โลกมนุษย์บรรยากาศจะเหมือนกับโลกมนุษย์มากอากาศสิคือกันนี่อากาศจะร้อนอบอ้าวมากบรรยากาศสิคือกันกับโลกมนุษย์นรกขุมที่10เพราะเป็นสถานที่ส่งคนไปเกิดเหมือนสถานีรถโดยสารอากาศร้อนอบอ้าวได้มั้ยบ่ล่ะอยู่บขสพยัคฆ์หรืออยู่หมอชิดเนี่ยคันบ่ได้ไปสั้น1สั้น2คันอยู่ข้างนอกควันเอาอย่างคักเพราะบ่ได้อยู่ในห้องแอร์เขานี่แหละอากาศจึงเหมือนกับโลกมนุษย์เหมือนอากาศเดือน4เดือน5สิร้อนมากอบเอาดวงวิญญาณเนี่ยจะคอแหบคอแห้งบ่ได้กินน้ำจักเทียดวงวิญญาณบ่ได้กินข้าวกินน้ำคอแหบคอแห้งคอสิแหบแห้งมากจอยหิวโซ่เซ่เด้อบัดนี้เขาจะให้ไปดื่มน้ำลืมชาติน้ำมันนี่น้ำลืมชาตินี่แหละเด็กเกิดขึ้นทุกวันนี้น่ะเด็กน้อยมันคือฉลาดแท้เพราะมันเวียนว่ายตายเกิดในคุ้มนรกมากๆความฉลาดของมันจึงเป็นฉลาดแกมโกงโกงพ่อโกงแม่มาตั้งแต่น้อยดูดิโรงเรียนวัดบ้านน้องจานหรือโรงเรียนไหนก็สร้างล่ะพออนุบาลน่ะโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กน่ะบ่จ้างมันมาโรงเรียนมันสิมาบ่เอานี่แหละเขาเรียกว่าฉลาดแกมโกงน่ะมันมีฤทธิ์มีเดชตั้งแต่น้อยนะเพราะผ่านจากการดื่มน้ำลืมชาติมามากอุปนิสัยของมันก็เลยฉลาดแกมโกงโก
งพ่อโกงแม่ได้บ่ถ้าร้องบ่ให้มันเบิ่งเนี่ย5บาท10บาทจ้างมันมาโรงเรียนซ้ําบ่นําส่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่งมันมาฮอดโรงเรียนนี่มันยังมาชักดิ้นชักง้อให้5บาทบ่พอใจต้องให้10บาทชักดิ้นชักง้อนี่ฉลาดแจมโกงนั่นน่ะอุปนิสัยของสัตว์โลกผ่านจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ผู้หญิงคนนี้ได้บ่นี่ผู้หญิงคนนี้น่ะที่ว่านี่มีชู้แม่นบ่ล่ะคดีศีลข้อที่3นี่มีชู้นี่พอมาถึงนรกขุมที่10เขาก็เลยให้ไปเกิดนี่แหละเขาเรียกว่า6ช่องทางเกิดสถานที่เกิด1ตรงนั้นเขาเรียกว่าทางไปเดี๋ยวตรงนั้นเขาเรียกว่าทางไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดมนุษย์ที่ทุกขตะเฉียนใจไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ทุกขตะเฉียนใจรับจ้างหาพ่อจินกับบ่จินหาพ่อจินกับบ่ได้จินพ่อรวยกับบ่รวยวะเนาะเป็นมนุษย์ที่ทุกขตะเฉียนใจฐานะที่ลำบากลำบนบางคนเป็นคนสติปัญญาฟั่นเฟือนเขาสิจำแนกเป็นช่องเป็นทางนี่แหละเรียกว่า6ช่องทางเกิดที่เวียนว่ายตายเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์6ช่องทางเกิดเขาจะมีเป็นช่องเป็นช่อง6ช่องทางมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานขนาดมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เขาก็ยังจำแนกเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ที่อยู่ในดินสัตว์ตัวใหญ่สัตว์ตัวเล็กสัตว์ที่สามารถรู้ภาษาคนสัตว์ที่สามารถพูดภาษาคนได้นั่นน่ะสัตว์ที่สามารถทำงานให้คนได้เป็นสัตว์มาเกิดเป็นสัตว์ที่เป็นอาหารของมนุษย์ก็มีเป็นสัตว์ที่มาเกิดไม่ได้เป็นอาหารของมนุษย์ก็มีเกิดในเมือกในไข่เกิดเป็นโอปาติกะหมากไม้เขาสิจำแนกจำแนกแล้วช่องทางของสัตว์เดรัจฉานสิมีจำแนกนายสัตว์สดีเสมียนบัญชีเขาจะบันทึกควรที่จะให้ไปเกิดเป็นสัตว์จำพวกไหนดีพวกนี้เขาสิคำนวณไว้มดเกณฑ์ชะตาชีวิตตำราพรหมชาติเขาเรียกว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกแม่นบ่ล่ะตำราพรหมชาติอุบาทขาดคอต่างๆเกิดขึ้นจำพวกเสมียนบัญชีนี่เขาสิทรงให้ไปเกิดเป็นสัตว์จำพวกนั้นจำพวกนี้ทีนี้อีกจำพวกหนึ่งส่งผลให้มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในฐานะยากจนทุกขตะเฉียนใจลำบากลำบนที่สุดเห็นไหมล่ะพวกที่ไปเกิดอยู่ในประเทศเอธิโอเปียเหมือนเป็นเป็ดหัวเข่าใหญ่ๆโป๊ะๆขาเหี่ยวๆเห็นบ่น่ะผมยิกๆดำๆเป็นประเทศนี้เป็นประเทศที่ร้อนที่สุดประเทศที่เอธิโอเปียแต่ละปีเนี่ยคนตายเพราะอดอาหารเป็นหมื่นๆคนแล้วก็จะมีพายุร้อนปีนึงนี่ฝนสิตกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่าอาตมาบ่เคยไปหรอกเขาเอาให้ฟังบ่เคยไปหรอกจำพวกนี้แหละวิญญาณที่เป็นกรรมหนักที่สุดเขาจะให้ไปเกิดในภูมิประเทศนี่แหละพระศาสดาท่านจึงตัดในมงคลยสูตรว่าปฏิรูปเทศวาโสเกิดในภูมิประเทศอันสมควรอันนั้นเขาเรียกว่าเกิดในภูมิประเทศที่ไม่สมควรต้องอาศัยอาหารของสหประชาชาติทรงไปทางรถยนต์กับบ่ได้เด้มันแย่งกันขากันจินเขาต้องเทลงจากเครื่องบินบ่น่ะเทอาหารลงจากเครื่องบินญาติกันเด้บ่นี่จำพวกนี้น่ะเอธิโอเปียโรคเอดส์ก็หลายสําเร็จโลกกินลูกเจ้าของก็มีถึงขนาดนั้นอดๆยากๆลําบากประเทศนี้นะผู้ใดอาบน้ําเป็นคนโง่ที่สุดเขาว่าคนที่อาบน้ําเป็นคนโง่ที่สุดเพิ่นน่ะเพราะน้ําสิกินก็ยังบ่มีมันสิเอาน้ําใส่ไปอาบแม่นบ่ล่ะเป็นประเทศที่แห้งแล้งที่สุดเอธิโอเปียแล้วก็เป็นประเทศที่แห้งแล้งที่สุดนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นจำพวกที่ไม่เคยสร้างสมบุญญาบารมีบ่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ศรัทธาในศาสนาต่างๆไม่มีความสงเคราะห์ในญาติทั้งหลายบ่มีความเมตตากรุณาในนี่เขาให้ไปเกิดในสถานที่ลำบากที่สุดแห้งแล้งที่สุดแล้วอีกจำพวกหนึ่งไปเกิดในสถานที่ที่เดือดร้อนทุรกันดารเดือดร้อนมีนรกสงครามอยู่ตลอดเห็นบ่จังหวัดภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลำบากลำบนเดือดร้อนเพราะที่อยู่ที่อาศัยเพราะภัยสงครามเพราะโจรภัยอุทกภัยอัคคีภัยเกิดน้ำท่วมแผ่นดินไหวอยู่ตลอดไปเกิดในสภาวะเป็นมนุษย์ต่างๆทีนี้เขาก็ให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะพ่ออยู่พ่อจินไม่รวยมากเกินไปอีกจำพวกหนึ่งเขาสิแบ่งแยกเธอต้องมาเกิดในฐานะที่ยากจนที่สุดบัดนี้เขาสิบัญญัติไว้ว่านี่อีกจักปีจักเดือนเธอจังค่อยสิมีฐานะที่ร่ำรวยบุพกรรมกรรมเก่าแต่ว่าต้องไปสนองกรรมอยู่ในยมโลกแต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยพ่อมาถึงนรกขุมที่10ในพญายมบาลพ
พญายมราชท่านสิจำแนกนรกขุมที่10จึงมีหน้าที่ปกครองมาถึงแดนโลกมนุษย์แดนต่ออายุไขแดนลดอายุไขแดนให้เกียรติยศชื่อเสียงของมนุษย์พญายมราชนรกขุมที่10นี่ปกครองมาถึงโลกมนุษย์เด้ให้อายุคนๆนี้นะสมมุติว่าอายุคนๆนี้60ปีเป็นอายุไขแต่ว่าสาราว่าการยมโลกขุมที่10สามารถต่ออายุคนนี้ได้เพราะอย่างที่บุคคลคนนี้สร้างสมบุญญาบารมีมามากสิมีประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อบ้านต่อเมืองอย่างยิ่งใหญ่ควรที่จะต่ออายุให้คนนี้อีก9ปี10ปีไม่ควรที่จะตายในขณะนี้เขาสิต่ออายุให้อีกสาราว่าการยมโลกขุมที่10จึงมีอำนาจในการปกครองมาถึงโลกมนุษย์อันนี้ว่าให้ฟังเด้อบ่เสียก็แล้วไปบ่เสียก็แล้วไปมันเนาะบัดสิว่าโอ้คือยมมาถูดมาเว้าเองทุกศาลาว่าการยมมาโลกนี่ศาสตร์ก่อนน่ะสิเป็นก็ได้มันเนาะเนี่ยสิเป็นพญายมผู้นี้มีหน้าที่ปกครองมาถึงโลกมนุษย์มีการเพิ่มอายุไขลดอายุไขแล้วก็ทนทุกข์ทรมานสามารถที่จะสนองกรรมสนองเวรกันได้ได้บ่นี่การแก้ไขคดีโลกคดีธรรมเนี่ยอยู่ในหน้าที่การปกครองของยมโลกขุมที่10นรกขุมที่10จึงเป็นนรกที่อยู่ใกล้โลกมนุษย์ที่10หญิงคนนี้น่ะผู้ที่เป็นสู้กันเอาไว้สามีก็ตายชายสู้ก็ตายลงยมโลกทีนี้ก็หญิงคนนี้ก็มาถึงนรกขุมที่10เขาจึงให้ไปเกิดเป็นไก่ให้ไปเกิดเป็นสัตว์ปีกเป็นไก่เขาให้ไปเกิดเป็นไก่เด้ไปเกิดเป็นไก่บ้านไปเกิดเป็นไก่แล้วนี่แหละไก่ไปยังค่อยคลอดลูกหลายแต่บัดนี้ไข่เก้าหน่วย10หน่วยเนี่ยเพราะกามคุณเพราะกามคุณหาเนี่ยราคะโทสะโมหะกามคุณหลายเขาให้ไปเกิดเป็นไก่เลี้ยงลูกหลายๆเนี่ยขุ่ยเชียร์ชีดินมือ2มือเนี่ยมือซ้ายมือขวากลายไปเป็นปีกขากายไปเป็นขาอันขาเนี่ยกลายไปเป็นตีนไก่ขาไก่เขาเลยวันนี้คุยเชียร์ชีดินมือไม่สามารถหยิบอาหารเข้าใส่ปากได้เหมือนกับเป็นมนุษย์เขาให้ไปเป็นปีกตีปีกปนี่ก็เอาขาเนี่ยเอาตีนนี่คุยเชียร์ดินหาเศษอาหารแล้วเอาปากกิ๊กกินเพราะตอนเป็นมนุษย์มันใช้วาจาที่สกปรกไม่เคารพในหลักศีลธรรมยั่วยวนทำให้เกิดกิเลสราคะเขาจึงให้ไปกินอาหารที่สกปรกท่านั้นแหละเรากินเนื้อเขาได้แต่เราไม่สามารถที่จะจินวิญญาณเขาได้ฉะนั้นล่ะสัตว์ทั้งหลายนี่มีโรคภัยไข้เจ็บคือกันกับมนุษย์เนี่ยสัตว์ทั้งหลายนี่มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันกับมนุษย์โรคภัยไข้เจ็บหลายที่นี่เขาให้มาเกิดเป็นไก่ที่มีลูกหลายตัวเดียวเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงกันแต่ว่าโลกทั้ง3บุพกรรมนี่ยังให้โอกาสสงสารมีความเมตตาสัตว์ทั้งหลายนี่ไก่ทำไมมันจึงรู้ภาษาของแม่มันน่ะพ่อกระเทาะเปลือกออกแล้วเนี่ยแม่ห้องปุ๊กปุ๊กมันจะรู้ภาษาทันทีเลยว่าแม่มันเรียกนี่แหละบุพกรรมนี่ว่ามนุษย์สวรรค์นรกยังมีความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายที่มีความเห็นผิดเป็นชอบให้โอกาสสัตว์ทั้งหลายนี่สามารถสื่อสารภาษากันได้เร็วไม่เหมือนกับมนุษย์สามารถสื่อสารภาษากันได้เร็วที่สุดไม่เหมือนกับมนุษย์มนุษย์นี่กว่าจะนั่งได้กว่าจะยืนได้กว่าจะเดินได้กว่าจะพูดคำว่าแม่ได้กว่าจะพูดคำว่าพ่อกว่าสิฮู้ว่าบุคคลคนนั้นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเครือญาติต้องใช้เวลาหลายปีกว่าสิเว้าภาษาได้การเกิดเป็นมนุษย์จึงเกิดยากที่สุดการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดง่ายเพราะอะไรเพราะบุพกรรมจิตใจของคนเราเมื่อสะสมอะไรเข้าไปมากๆมันก็จะติดเป็นนิสัยที่ท่านว่าอุปนิสัยปัจจโยนิสัยปัจจโยปนิสัยปัจจโยมีนิสัยอุปนิสัยเป็นปัจจัยสะสมให้เกิดอกุศลปรุงแต่งให้จำแนกไปเกิดเป็นสัตว์แต่ละจำพวกเขาให้ไปเกิดเป็นไก่เจ้าของเขาสิเลี้ยงแล้วเอาสังขารใช้นี่กรรมเพราะทำให้สามีตัวเองตายเกิดโรคเกิดภัยทำให้สามีตัวเองตายเขาก็เลยให้เกิดเป็นไก่ใช้นี่กรรมแล้วก็เจ้าของไก่เป็นเจ้าของเขียงปิ้งไก่ไข่บ้านน้องสนมน้องขามแห้งไหลแม่นบ่ปิ้งไก่ไข่บ้านน้องสนมน้องขามดอนติ่วประจำเลยไปเห็นบ่ค่อยสอน
คนที่ปิ้งไก่ขายนั่นผู้ใดสามีเก่าในชาติก่อนเป็นเจ้าของฟาร์มไก่สามีเก่าในชาติก่อนนี่แหละกรรมก็เลยเป็นลูกโซ่กรรมเป็นลูกโซ่สามีเก่าในชาติก่อนน่ะที่ได้ไล่ที่ได้ใบเบิกจากพญายมให้มาตามหาชายสู่ขากลางถนนนั่นน่ะรถส้นรถสวมข้อหักตายสามีเก่ากลายเป็นเจ้าของไก่บ้านนี้ก็จะคล้องกันเลี้ยงเด้เลี้ยงเอาเขาวานให้กินเสมอเสมอแสดงถึงความรักความอบอุ่นความเมตตาดีอกดีใจว่าจะของมีไก่หลายสามคนนี้ระลึกชาติไม่ได้ระลึกชาติหนหลังบ่ได้คือคนวันเฮ้าเนี่ยแหละระลึกชาติเจ้าของบ่ได้อ่านตั้งแต่ในหนังสือตำรับตำราคำพี่ระลึกชาติหนหลังตัวเองไม่ได้สามีเก่าในชาติก่อนที่ถูกยาพิษทรมานจนตายเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เจ้าของฟาร์มไก่เลี้ยงไก่ขายเลี้ยงไก่ฆ่าคนเป็นภรรยาเนี่ยนะมาเกิดเป็นไก่ผัวกับบ่ฮู้ว่าเมียเจ้าของเกิดเป็นไก่ได้บ่นี่ไก่กับบ่ฮู้ว่าผัวเจ้าของมาเกิดเป็นมนุษย์เปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนรูปใหม่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปใหม่แล้วได้บ่นี่ไม่สามารถที่จะจำกันได้ผู้สามีเก่าตระสาดก่อนก็เลี้ยงไก่ด้วยความเมตตาได้บ่นี่เลี้ยงไก่ด้วยความเมตตาเป็นอย่างเขาว่าเลี้ยงไก่ด้วยความเมตตามันมาดูแลเนี่ยปัดขี้ปัดเหยาเนี่ยในลกในไก่ในคอกไก่มันบ่ล่ะดูแลไก่ให้อาหาร3เวลาสําเลี้ยงไก่ขุนเพราะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่งงานใหม่ๆรักกันมากแม่นบ่ล่ะรักกันหลายนั่นแหละพอบอกพอบใจพอดพร่ำล้ำพันรักกันหลายสนิทสนมกันมากมีใจรักกันหลายพอนั่นไปก็มีมือที่3เข้ามาแทรกความรักก็เลยจืดจางได้ไม่เราเริ่มเก่าความรักก็เลยจืดจางหันไปหาไส้สู่ก็พอดีไก่ตัวนี้น้ำหนักกิโลหนึ่งพอดีกิโลสองกิโลเขาเลยไปสั่งขายขาแน่ล่ะชำแหละเนื้อเนี่ยเอาเนื้อใส่เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยถูกหญิงคนนี้ทำไมมาเกิดเป็นไก่แล้วทำไมต้องถูกเชือดคอถอนขนล้นปีกเชือดคอถอนขนล้นปีกแล้วไปให้ใครกินกับปูยาตาย่ายเนี่ยพ่อแม่ตาศาสตร์ก่อนเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์คนที่ซื้อปีกไก่มากินล้วนแต่เป็นญาติตัวเองในชาติก่อนทั้งนั้นมันเป็นอย่างนั้นเลยนี่แหละจองเวรจองกรรมเมื่อไหร่จะจบสิ้นจองเวรจองกรรมกันทำไมอันนี้พ่อแม่ให้กินเลยใช้วิจารณญาณดูให้ดีจองกรรมจองเวรไม่มีวันจบสิ้นจองเวรจองกรรมกันทำไมเพราะนั้นวิบากของกรรมนี่แหละขาไก่ขายถอนขนล้นปีกผู้เจ้าของถอนขนล้นปีกก็คือสามีเก่าแต่ชาติอดีตสามีเก่าแต่ชาติอดีตนั่นแหละที่กลับชาติมาเกิดเป็นเจ้าของไก่นั่นเชือดข้อนั่นถอนเขาสิลักษณะการขาไก่บ่เคยขาไก่เราเกิดมาเนี่ยเขาสิถอนขนข้อไก่แม่นบ่ล่ะบ้านเฮาได้นี่ถอนขนช่วงข้อแล้วเอามีดบางน่ะคมๆปาดข้อนี่น่ะแล่เนื้อเธอนั้นปาดข้อเหมือนกับล่างแขนภรรยาแต่ศาสตร์กรนั่นเองศาสตร์กรขาเมียตีเมียเจ้าของบ่ได้ผู้ใดเคยถึกตบบ่แหวมือไว้นั่นเองตอนแต่งงานกันใหม่ๆนั่นนะตบแหวมือกับตบบ่แหวมืออันใดเจ็บ นี่เขาเรียกว่าตบแหวมือนี่ตบแหวมือคันตบบ่แหวมือสิตบจังซี่ ใครโดนสามีตบไหมคนอยู่ในเนี้ยคนเฒ่าคนแก่เนี่ยใครล้มทับตีนผัวบ่ไม่จักแล้วเนาะกินเหล้าเมาเมาผิดหูเขาเดี๋ยวเขาก็นำเมาตัวไปจมให้เขาตอนเขาเมาคือหลวงพ่อวันไปจมจมผิดที่เขาแล้วบ่นผิดที่แล้วโดนวางยาเลยสินะไปเพื่อนโรงพยาบาลน่ะบางคนถึงเฉียวหักหมดได้เด้อธรรมดาเด้อโอ้บ่แม่นพ่อเศร้าแล้วติบัดนี้ของอวยลงอะไรบัดนี้เทศไปเทศมาล้มเข่าท้องขี้ข้านแล้วบัดนี้วิบากกรรมสร้างมานี่แหละพระพุทธเจ้าเพิ่นว่านี่ไม่เห็นนรกจริงๆอย่าหวังว่าจะได้ไปพระนิพพานสาเหตุสิ่งเหล่านี้กรรมเป็นลูกโซ่กรรมมันเป็นลูกโซ่เป็นวิบากทรงผลรับรองที่ว่านรกนรกขุมที่10เนี่ยสิมีพระโพธิสัตว์ประจำอยู่นั่นเลยนรกขุมที่10ผู้ใดไปอาจสิเห็นก็ได้แน่นี่
นรกขุมที่10เป็นที่สถิตของพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งซึ่งมีบารมีมากพระองค์สร้างบารมีมาหลายแสนกับแต่โลกมนุษย์ไม่รู้จักเพิ่นสิมีลูกแก้ววิเศษลูกแก้ววิเศษสามารถล่องลอยช่วยเหลือสัตว์โลกได้ถึง3ภพไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแล้วพระองค์น่ะเคยเขาเรียกว่านี่อวตารมาเกิดเป็นพระสงฆ์ในประเทศไทยมากมายที่มีชื่อเสียงดังในโลกมนุษย์เคยมาสนับสนุนคำจุนพระพุทธศาสนาแต่เราไม่รู้จักพระโพธิสัตว์พระองค์นั้นแบ่งภาคมาเกิดเจ้าขุมนรกที่10คนแบ่งภาคมาเกิดเป็นพระเจ้าพระสงฆ์หลายสมเด็จเป็นหมื่นเป็นแสนองค์แต่ละยุคแต่ละสมัยเพื่อมาสารต่องานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมาสารต่องานพระโพธิสัตว์องค์นั้นแบ่งพระภาคมาเกิดมาสารต่องานแต่ไม่เปิดเผยตัวเองเพิ่นว่าเนี่ยมาสารต่องานองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมาประกาศพระศาสนาทำให้ศาสนายั่งยืนนานมาสารต่องานพระโพธิสัตว์องค์นี้นะท่านเป็นผู้ที่ครอบคุมนรกทั้ง10ขุมถ้าสมมติว่าบุคคลคนใดน่ะเชื่อมั่นในศาสนาเชื่อมั่นในหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังเด้อบัดนี้เพราะอาตมาบ่ได้อ่านหนังสือมาเทศเด้อบ่แม่นอาศัยความจำเลยถ้ามีคนโศกันถ้ามีคนสวนกันคือยังมันดับไปเลยนะมันต้องตั้งใจฟังบ่แม่นของล้อเล่นเด้เพราะไม่ได้อ่านหนังสือมาเทศอันนี้เว้าให้ฟังแล้วก็ว่าแม่นอวดอุตริเด้มันเป็นไปอย่างนี้แต่บางคนอาจสิไปเห็นแต่ไม่ใช่ภูมินี้แล้วก็บ่เห็นในลักษณะนี้แต่อันนี้น่ะมันละเอียดเด้พ่อใหญ่แม่ใหญ่มันบ่คือในคัมภีร์ของเขาคัมภีร์เอกสารโลกกับสภาวะความเป็นจริงนะมันจะแตกต่างกันมันจะแตกต่างกันมากแล้วก็ในยมโลกสถานที่แห่งหนึ่งมันสิเป็นศาลาหลังบักยางไงเนี่ยบรรจุคนได้เป็นหมื่นเป็นแสนเปรียบเทียบคือกันครับสถานที่ปฏิบัติธรรมที่พระธาตุนาดูลนั่นแหละบรรจุคนได้เป็นหมื่นเป็นแสนถ้าสมมติว่าวันไหนเป็นวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำหรือเลย8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำจะมีพระโพธิสัตว์เสด็จไปโปรดสิมีพระโพธิสัตว์เสด็จไปแล้วก็จะมีเทวดาพระอินทร์พระพรหมเนี่ยเสด็จไปโปรดไปแสดงถ้ำให้แก่สัตว์นรกให้แก่วิญญาณทั้งหลายนี่วิญญาณจำพวกนี้เขายังคัดเซนวิญญาณไปฟังธรรมแม้แต่ยมโลกก็ยังให้โอกาสคนเด้ให้โอกาสคนชั่วได้สำนึกผิดบางคนฟังเทศฟังถ้ำจากโพธิสัตว์พระอริยะหรือเทพเทวดาผู้เป็นธรรมกถึกแตกฉานในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีบารมีมากเป็นเทพชั้นสูงเสด็จลงโปรดยังโลกมนุษย์8คำ15คำหรือ14คำ15คำแห่งปักสิมีเทพเทวดาไปที่ศาลาว่าการยมโลกมันสิมีโต๊ะนั่งบักยางเหย้าเลยพ่อใหญ่แม่ใหญ่โต๊ะบักยางเหย้าเลยเป็นโต๊ะใหม่และด้านหน้าเป็นสถานที่ยมทูต2ตนเฝ้าอยู่ยมทูต2ตนเฝ้าด้านหน้าแล้วจะมีบัตรด้วยเหมือนกับบัตรทำงานราชการเขาจะให้บัตรแล้วมีชื่อมีชื่อมีสกุลด้วยที่ติดอยู่หน้าอกดวงวิญญาณทั้งหลายนี่เข้าไปด้วยความสงบบ่คือบ้านเฮาเด้บ้านเฮานี่เข้ามาศาลาลานธรรมก็คุยกันลุกออกไปก็คุยกันนั่งฟังเทศฟังธรรมก็คุยกันแต่วิญญาณนั้นเขาจะมีความเคารพมากเขาสิบ่คุยกันนี่ไม่ปริปากพูดเลยเขาจะมีความสงบมากวิญญาณพวกนั้นเขาจะมีความสงบมากเขาสิอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเขาไปนั่งประจำที่ประจำหมายเลขเป็นหมื่นเป็นแสนคนยมทูตเทวทูตเนี่ยพระยายมราชเนี่ยนะให้โอกาสโลกวิญญาณได้ไปฟังเทศฟังธรรมเมื่อคนเฮาเกิดขึ้นมาหลายมีบุญวาสนาตั้งแต่น้อยๆเนี่ยเป็นคนที่บอกง่ายสอนง่ายเป็นลูกที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องเพราะเคยได้อบรมมาจากยมโลกเป็นบุคคลที่สำนึกผิดอยู่ในยมโลกธรรมะเปรียบเทียบก็คือนักโทษเมืองมนุษย์นี่ฮ่องกงฮ่องกงนี่เป็นนักโทษชั้นดีเขาสิโลกวิญญาณพญายมราชหรือนายสัสดีนี่เขาสิมีญาณยังรู้แล้วบุคคลคนนี้พอจะสอนได้บุคคลคนนี้พอจะสอนได้พอจะฝึกได้
บุคคลคนนี้น่ะสำนึกบาปด้วยจิตด้วยใจจริงๆเขาสิขัดวิญญาณมาขัดวิญญาณแล้วก็นำเข้าไปสู่ศาลาศาลาว่ากันหรือว่าศาลาฟังเทศฟังธรรมต่างชาติต่างภาษาบ่แม่นหน่อยทั้งไทยทั้งเขมรทั้งอะไรฝรั่งจิตมีหมดทุกภาษาเนี่ยวิญญาณไปสถานที่เดียวกันหมดวิญญาณเนี่ยไปสถานที่แห่งเดียวกันหมดแล้วก็เขาที่บางครั้งบางคราวสิมีพระไปเทศเด้สิมีพระอริยะพระโพธิสัตว์เสด็จลงไปเทศสิมีธรรมสูงจังสี่เลยธรรมสูงสี่แหละแล้วจะมีเทพเทวดาทั้งสองฝากยืนประจำที่ให้ความเคารพเทพเทวดาเทวทูตจะอยู่ด้านหน้าประตูเข้าจะมีสี่ทิศทางประตูด้านเขาเข่าทั้งประตูสี่ทิศทางสี่ทิศทางจะมียมทูต8ตนประตูละ2ตนผ่านประตูเขาไปนั่งฟังเทศฟังธรรมวิญญาณบาปวิญญาณที่พอจะฝึกได้สอนได้เขาสิขัดคนเด้บุคคลน่ะนักโทษชั้นดีคือวิญญาณจะพวกนี้มีสติปัญญาดีเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาจะเป็นคนดีของสังคมของพ่อแม่ครอบครัวของญาติพี่น้องเขาจะคัดมานั่งข้างหน้าเขาสิคัดเป็นสันเป็นโซนเป็นโซนไปเลยเขาจะคัดเป็นช่วงเป็นช่วงเขาสิให้มานั่งข้างหน้าเห็นบ่อนักเรียนในห้องเรียนเนี่ยไอ้ใดมันเรียนปึกปึกบ่ได้มันอยู่ไกลๆพุ่นโอ้บ่แม่นเด้อทั้งพุ่นบ่แม่นนั่งอยู่ท้ายได้หมดเรียนปึกอ่ะคนใดเรียนปึกคือมันบังผู้อื่นน่ะนะคันคู่สิถามน่ะก้มหัวลงในเนาะย่านคู่ถามแม่นบ่ล่ะย่านตอบบ่ถูกเขาก็เลยคัดเอาบุคคลที่มีสติปัญญาดีไว้ด้านหน้าโต๊ะ1โต๊ะ2โต๊ะ3โต๊ะ4เหมือนเขาไปเบิ่งหนังในโรงหนังคันเฮาซื้อบัตรก่อนเฮาก็ได้ไปนั่งหน้าแม่นบ่ล่ะเหมือนไปดูหนังดูหมอลำนั่นคอนเสิร์ตซื้อบัตรก่อนเขาน่ะบัตรราคาแพงก็ได้ไปนั่งข้างหน้าดูหนังดูมวยเขาจะคัดไว้เป็นส่วนเป็นส่วนนักโทษบางจำพวกวิญญาณจำพวกบางจำพวกฟังเทศฟังธรรมแล้วมีความสำนึกผิดเด้บัดนี้มีความสำนึกผิดร้องโฮมร้องไห้โศกเศร้าเสียใจว่าตัวของเจ้าของเนี่ยตอนเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นบ่ได้สร้างคุณงามความดีย่อท้อต่อชีวิตเจ้าของเนี่ยร้องไห้โศกเศร้าเสียใจว่าเจ้าของทำผิดพลาดในชีวิตก้าวขาผิดล้มลุกคุกขั้นกลัวสิสำนึกผิดก็ได้มาตกนรกร้องโฮมร้องไห้โศกเศร้าเสียใจสำนึกผิดวิญญาณบาปร้องโฮมร้องไห้ทีนี้จะมีเทวทูตก็คือเทวดาสองฝากทางที่มีพระองค์หนึ่งคณะนั้นเพิ่นเทศแสดงธรรมอยู่ในยมโลกพระองค์นั้นแสดงธรรมสีราศีของท่านผ่องใสมากผ่าเหลืองคือทองคำนี่แหละเทวดาอยู่สองฝากสิเป็นคนที่จดบัญชีท่านมีญาณอย่างรู้มีตาทิพย์มีหูทิพย์รู้วาระจิตของวิญญาณบาปทั้งหลายที่นั่งฟังเทศฟังธรรมเขาจะคัดรายชื่อบุคคลบุคคลเขาสิคัดไล่ชื่อน่ะเขาจะรู้ว่าสภาวะจิตคนคนนั้นมีสภาวะจิตสูงต่ำขนาดไหนมีคุณธรรมเข้าใจธรรมขนาดไหนเขาจะคัดเอาไว้คัดเอาไว้เป็นโซนเป็นโซนบัดนี้เขาสิบันทึกไว้หลังจากเลิกจบการแสดงธรรมบัดนี้วิญญาณจะพวกนี้กลับไปสถานที่พักหมดวิญญาณนี่ออกจากศาลาถ้ำปั๊บทีนี้เขาก็จะมีการประชุมกันอยู่ที่ยมโลกห้องประชุมของพญายมราชห้องประชุมเขาสิคัดวิญญาณจำพวกนี้จะให้ไปเกิดในสถานที่ไหนเขาจะให้ไปเกิดในสถานที่ใดเกิดในตระกูลไหนเขาสิเช็ควิญญาณตามบุพกรรมเช็ควิญญาณจะให้ไปเกิดตรงนั้นตรงนี้แล้วก็วิญญาณจำพวกนี้เนี่ยควรที่จะให้มาเกิดเป็นมนุษย์ไหมหรือว่าควรที่จะให้ไปเกิดเป็นเทวดาภูมิตามศาลต่างๆศาลเจ้าตามถนนหนทางตามหมู่บ้านเขาจะคัดเป็นโซนเป็นโซนและแบ่งแยกถ้าให้มาเกิดเป็นมนุษย์จะให้เป็นมนุษย์ประเภทไหนแล้วจะให้ไปเกิดในภูมิประเทศใดแล้วสิให้ไปเกิดเป็นคนนับถือศาสนาไหนพูดเด้เกิดในตระกูลที่เคารพเลื่อมใสในพุทธศาสนาบ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยสร้างบุญญาบารมีมาบ่นี่เขาจะเช็คเป็นรายบุคคลบุคคลแล้วส่งวิญญาณไปเกิดในภายหลังนี่คือหน้าที่กลไกการทำงานของยมโลกขันบ่เสียก็ร้องตายเบิ่งเด้อขันบ่เสียก็ตายเบิ่งฮู้บัดสิว่าโอ้อาจารย์อวยเว้าอีหลีเลยพุ่นนะตายลงหันใจไว้เด้อพี่น่ะอันนี้นำมาเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในโลกวิญญาณเล่าสู่ฟังบ่เสียก็แล้วไกลเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เว้านี่ทิ่มนี่ก็ได้แต่ในคัมภีร์ไม่มีอันนี้เว้าตามสภาวะความเป็นจริงที่มีประสบการณ์เห็นมา
อันนี้เห็นไหมหรือได้พญาไม่ไงในโลกวิญญาณมันมีจริงถ้าบุคคลคนใดสร้างบุญญาบารมีมาหลายนี่ถ้าลงไปสู่ยมโลกเทวทูตเขาสิต้อนรับเด้เห็นบ่สนามไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ามาเปรียบเทียบนายกอบต.นายกอบจ.หรือสส.สิมีผู้ต้อนรับครับสู่มีฝ่ายบริวารของเพิ่นต้อนรับครับสู่ญาติพี่น้องต้อนรับครับสู่ให้เกียรติหาน้ำหาทานั่งโต๊ะนั่งโชฟ้าอย่างดีพุ่นนี่นั่งรถเก๋งรถเบนซ์มาคนเราเหมือนกันล่ะถ้าลงสู่ยมโลกบุคคลคนนั้นสร้างกุศลผลบุญบารมีหลายไปเที่ยวยมโลกเขาสิต้อนรับบางอย่างคักเด้ยมทูตเทวทูตเขาจะเคารพเขาจะให้เกียรติมากเขาจะพาไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้เขาจะบอกเลยว่าเวลาในโลกมนุษย์กับเวลายมโลกต่างกันท่านอย่าอยู่นานนะเขาสิบอกท่านที่เขาสิแนะนำเขาความเด้ท่านอย่าอยู่นานนะเวลาต่างกันเวลาในมนุษย์มันใกล้จะสว่างแล้วใกล้สิสว่างแล้วเวลาต่างกันเขาสิพาไปเที่ยวแป๊บเดียวเท่านั้นเหมือน20-30นาทีถ้าเฮาอยากสิฮู้เรียงหยังได้บ่นี่บุพกรรมคนนี้เวลาเขาเจ็บป่วยเขาเป็นยังไงยายคนนี้หรือตาคนนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายคนนี้เป็นหยังเขาก็เจ็บป่วยในโลกอันนี้เขามีกรรมมีหยังเขาทำไมต้องเก็บป่วยทำไมถึงรักษาไม่หายโรคอันนี้โรคเรือหมอรักษาไม่หายพอจะหายก็ไม่หายแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ก็เห็นสาเหตุเป็นเพราะอะไรสามารถไปถามเขาได้เขาก็จะเปิดบัญชีประวัติของเราเลยโอ้บุคคลคนนี้เป็นอย่างนั้นควรที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้แก้ไขเขาสิบอกวิธีแก้ไขแล้วก็อีกประการหนึ่งสิบอกฟังได้บ่ไหมเวลาพระไปสวดเจริญพุทธมนต์อยู่ในบ้านอยู่ในเฮือนบอกว่างานบุญผีงานยังกระสร้างนะพาป้ากระถินซึ่งโดยเฉพาะบุญกฐินตามประเภทนี้แม่นบ่ล่ะหรือว่าบุญกฐินบุญผ่าป่าบุญแจกเขาบุญเฮ็ดบุญในคนตายพระไปสวดไปสวดเจริญพุทธมนต์เย็นแม่นบ่ล่ะคือสมมติว่าลูกเต้าเฮ็ดบุญในพ่อแม่พญาไม่ไงบ้านเฮาประเภทนี้บ้านเฮานี่จะนิมนต์พระไปสวดอันนี้เว้าตามความจริงเด้ในโลกวิญญาณเขาจะบอกมาอย่างนี้เขาสินิมนต์พระไปสวดประธานสงฆ์หรือเจ้าอาวาสบรรณกรพระสิสวดมนต์นี่พระสิว่านี่ปริตวานเมตังสเมตังเมียนบ่ล่ะสักเคกาเมจรูเปชริสิคาราตเตบัดนี้พ่อพระเป่าสักเคกาเมจรูเปทางโลกวิญญาณเขาจะรู้เลยนะบางโลกวิญญาณนะโลกวิญญาณเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเขาไม่มาเลยเพราะสมณะไม่บริสุทธิ์มิตรยักตะมันหรือมาแม่บ่ล่ะสมณะไม่บริสุทธิ์เขาจะรู้เลยว่าสมณะมีศีลมีธรรมหรือไม่มีบุญญาบารมีขนาดไหนโลกวิญญาณเขาสิฮู้ว่าละจิตพระเจ้าพระสงฆ์มาไหนพระรูปนั้นรูปนี้มีสภาวะจิตเป็นยังไงอุปนิสัยเป็นยังไงตัวเขาบ่ได้หลอกคนอื่นหลอกได้แต่หลอกเราเองหลอกไม่ได้เขาจะรู้เลยน่ะนี่แหละการเป่าสักแค่นี่ความศักดิ์สิทธิ์ก็เลยต่างกันบุคคลคนใดสมณะรูปใดมีศีลมีธรรมเนี่ยถึงว่าบ่เชิญบ่เที่ยวเทวดาเขาก็มาเหมือนกับว่าบ้านเฮาเป็นบุญนี่เฮียนข้างเที่ยงเฮาบ่ได้บอกเขาก็มาซอยเฮาน่ะเหมือนกันเลยไม่แตกต่างกันนั่นแหละการเชิญเทวดาจึงแตกต่างกันบางคนเชิญจนปากเปียกจุดธูป16ดอก18ดอกเทวดากับบ่มาแม่นบ่ล่ะควรจนใหม่บ้านเทวดากับบ่มาเพราะสภาวะจิตที่ไม่บริสุทธิ์ทำแล้วหวังสิ่งตอบแทนทำเพื่อหวังผลประโยชน์ชื่อเสียงลาภสักการะไม่มีประโยชน์เฮ็ดแบบลวกเอาเพราะกินแม้แต่สวดมนต์นะอัคระผิดตัวเดียวก็ยังต้องไปท่องอยู่ในยมโลกเป็น9ปี10ปีเขาให้จุดเทียนเล่มเดียวน่ะยมโลกท่องน่ะผู้ใดหมอสูตรหมอแต่งแก้กูแก้กูสาฝันเห็น1เข้าไปนอนแม่นบ่ล่ะเพิ่นก็ว่าไปได้บัดนี้กูแก้กูสาน่ะสะเดาะเคาะต่อชะตาบัดนี้ไอ้ผู้เจ้าของหมอแต่งแก้กับเฝ้าเด้บัดนี้เพาะรับ 3-4 งานน่ะเด้เพิ่นเฝ้าซะแล้วลัดเอาเด้บัดนี้แทนที่สิเอาเต็มสูตรบ่เอาเต็มสูตรจังบทกาลนี้ก็ไปเอาเลดเมตตัญจะแม่นบ่ล่ะเขาจะให้ไปท่องในยมโลกเป็น9ปี10ปีจนจำได้อักขระพยัญชนะเนี่ยไม่ให้เพี้ยนโดยเด็ดขาดเพื่อนอ่ะโอ้พระสิทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ละอัตถพยัญชนะเป็นธรรมดาเลยไปรวบลัดบ่ได้ไปลัดเครื่องลัดกลางอักขระพยัญชนะผิดไม่ได้ถ้าเทศผิดแสดงผิดพูดผิดโดยที่บ่ได้เจตนาบ่หวังสิ่งตอบแทนบ่หวังลาภสักการะเขาก็ยังมีข้องดเว้นอยู่บ่แม่นว่าตีร่วมไปเลยแต่ทำไปเพื่อหวังลาภสักการะชื่อเสียงหวังผลประโยชน์รวบลัดเพราะรับหลายงานนั่นเองเก้างานสิบงานแม่แต่พระไปเทศแสดงธรรมคือกันล่ะมือหนึ่งรับสองสามงานตอนเช้าเนี่ยรับวัดนี้ตอนเที่ยงอีกไปชั้นเขาเพี้ยนวันหนึ่งอีกตอนแรงไปรับน้ำปานะวัดหนึ่งอีก
บันนี้ก็เทศได้บันนี้ข้าวเดียวกับเอวังสรุปเอวังเพราะงานอาตมามากพักผ่อนไม่เพียงพอเอาแค่นี้ก็พอเลยโยมปีหน้าค่อยฟังใหม่แม่นบ่ล่ะซ้ำนั่นแหละที่นี่เขาก็ให้คะแนนคือกันเนี่ยเขาเรียกดูบุพกรรมสมณะนักบวชบุญญาบารมีจะค่อยแตกต่างกันอุปนิสัยการบำเพ็ญเพียรก็เลยแตกต่างกันการพูดการกระทำจริยามารยาทก็เลยแตกต่างกันเนี่ยสภาพวาจิตอารมณ์จะค่อยแตกต่างกันนี่พูดถึงเรื่องบุพกรรมนี่แหละถ้ามีโอกาสก็สิเว้าให้ฟังอีกแต่ว่าเวลามันคันค่อยเนาะพุ่นละคันอยากฟังเทศต่อกับพุ่นเออบ้านอาจารย์เชียนพุ่นคันอยากไปฟังต่อวันที่22บ้านอาจารย์วิเชียนคันได้เทศหรือว่าคันเพื่อนให้เทศอยู่นั่นคันเพื่อนให้โอกาสเทศเพราะบ่มีโอกาสได้ฟังจังซี่แล้วพ่อใหญ่แม่ใหญ่เทียบแล้วว่านี่เกิดมายังบ่มีโอกาสได้ฟังจังซี่มีแต่อันนรก10ขุมคือแต่อันนี้สภาวะเหตุการณ์จริงที่ได้เห็นมาที่ได้สัมผัสมามาเว้าให้ฟังกันเนาะเหตุการณ์สภาวะความเป็นจริงแต่บางคนอาจจะนิมิตไปเห็นไม่เหมือนอย่างนี้แต่อันนี้มันละเอียดอ่อนมันละเอียดอ่อนสามารถที่จะสัมผัสพูดจาสื่อสารในโลกวิญญาณได้คือมีความปรารถนาว่าที่สิต้องการโปรดมนุษย์โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้เห็นนรกสวรรค์อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนที่พระพุทธเจ้าพูดว่านี่ถ้าไม่เห็นนรกอย่างแจ่มแจ้งอย่าหวังว่าจะไปนิพพานเหมือนกับว่าเฮาบ่เห็นทุกข์ในวัฏสงสารอย่างแจ่มแจ้งถึงจะไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่มีประโยชน์เป็นแต่สัญญาจำได้ไม่รู้ในอัตถพยัญชนะในโตหนังสือในพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์เสื่อมยังบ่ได้เห็นเลยความทุกข์อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนมันก็เป็นแต่เพียงสัญญาน่ะความจำได้ไม่รู้ฉะนั้นล่ะการฟังเทศน์ฟังธรรมแต่มือแรกจนหอดมือสุดท้ายมื้อนี้ให้ว่านี่นับว่ามีบุญตาเมื่อได้เห็นมีบุญหูเมื่อได้ยินได้ฟังมีบุญใจเมื่อได้สัมผัสได้ฟังเทศฟังธรรมมีโอกาสได้สร้างบุญญาบารมีร่วมกันนำไปคิดวิเคราะห์พิจารณาครูบาอาจารย์แต่ละรูปบ่ว่าจะเพิ่นสิเทศช่วงบ่ายหรือช่วงค่ำหรือว่าเทศช่วงเวลาขันไล่การเพิ่นมาให้สติปัญญามาให้ความรู้ถึงว่าได้เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เป็นการตอกย้ำข้องส้มจำให้ละเอียดให้ปานิดนั่นล่ะบุคคลที่จะไปสวรรค์ได้บุคคลที่จะพ้นจากประตูนรกต้องเบิ่งพิจารณาหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลาง่วงกล้วยเป็นอย่างมันมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสร้างเป็นมาเป็นง่วงเป็นกล้วยสามารถรู้ภาษาคนได้เป็นอย่างหูมันคือฟังภาษาคนได้เอิ้นหมูเอิ้นหมายังหูซื้อมันเพราะชาติแต่ก่อนเขาเป็นมนุษย์เหมือนเรานั่นเขายังเป็นญาติพี่น้องนี่เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยตีมันได้เอาเสียกตีเอาแสตีปล่อยออกไปลามบางมือบางเว้นเอาไปผูกไปลามไว้จนหลงลืมเอาน้ำให้กินลืมเอาหญ้าให้กินแต่ที่จริงล่ะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าลูกหลานของเฮาทั้งนั้นเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเฮานอนบนบ้านกลางมุ้งอย่างดีบ่เนี่ยเขานอนอยู่ตารางนอนอยู่ในคอกนอนเจียกขี้เจียกเหี่ยวจากของสกปรกโสโครกล้วนแล้วตั้งแต่เป็นญาติบุพกรรมที่สร้างมาทำมาแต่ชาติอดีตแต่เราไม่สามารถยังรู้ได้อันนี้เปิดเผยความลับกลไกของยมโลกของโลกวิญญาณในฟังการสลับซับซ้อนการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าเขาเขาต้องฆ่าเล่าอยู่วันยังคำเบียดเบียนเขาเขาต้องมีโรคประจำสังขารที่บ่สามารถที่รักษาได้นอกจากยาสินยาถ้ำซื้อสินหาบำเพ็ญปฏิบัติถ้ำจังค่อยสิสามารถลบซื้อทั้งยมโลกออกผู้ใดมีโรคมีไผ่เจ็บไข้ได้ป่วยหมอรักษาไม่หายสมมติว่าเขาโรงพยาบาลอย่าลืมสารต่างๆเขาเรียกว่าสารว่าการยมโลกเมืองผีที่ว่าไว้ฟังไปแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเราไม่ควรลบหลู่แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเข้าถึงไตรสรณคมเข้าถึงสรณะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยอย่างมั่นคงถาวรสิ่งเหล่านั้นก็มีจริงเหมือนกันสามารถบันดาลทุกบันดาลสุขเฮเดมีโศกลาภวาสนาเฮเดมีเคาะเขียนเวียนกรรมเพราะเขามีฤทธิ์มีอำนาจเหมือนตำรวจเหมือนทหารนั่นแหละสามารถที่จะทำให้เกิดโรคเกิดภัยเกิดเหตุเพศภัยทุกสิ่งทุกอย่างได้บ่ควรที่สิลบลู่น่ะบ่ควรที่ดูหมิ่นดูแค้นเอาละบัดนี้มื้อนค่อยว่ากันใหม่เนาะเป็นมื้อสุดท้องน้องสุดท้ายนอนหลับฝันดีท้ายที่สุดของพระธรรมเทศนาในค่ำคืนวันนี้ความนาถพระบารมี
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระอรหันต์พระริเจ้าอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอำนาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งเบื้องสูงเบื้องล่างทั่วกโรทวีปขอได้ดลบันดาลปกปักรักษาสังขารวิญญาณญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้ได้เกิดสติสมาธิปัญญาญาณแจ้งโลกสว่างธรรมให้ได้น้อมนำตนพ้นทุกข์พ้นมารพ้นกรรมพ้นเวรพ้นวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิดทุกรูปทุกนามเทอญ